ก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายเป็นญาติกันตอนฝนตกเนาะเป็นไงเย็นดีไหมฝนตกฮะเย็นนั่นสิเขาก็ตกก็เย็นน่ะตอนไม่ตกก็อ้าวร้อนจังเลยพอเขาตกก็ว่าเขาอีกตกทำไมแต่ต้องบอกว่าเย็นตกก็ดีไม่ตกก็ดีเหมือนเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยเรียนคนหลวงพ่อสนองให้คาถาไว้เวลาป่วยแต่มาก็ใช้ได้ผลนะหายก็หายไม่หายก็ตายได้ผลจริงจิตมันปล่อยลงไปเลยทำให้เรามีความตั้งมั่นในจิตเราอยู่ด้วยกันเหรอหาที่หลบก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวันดีนะวันอาสาฬหบูชาคงพอทราบแล้วเนาะประวัติของวันอาสาฬหบูชาวันนี้เมื่อ2605ปีวันนี้เมื่อ2605ปีผ่านมาแล้วโยมสงสัยไหมทำไมอาจารย์นี่จำผิดนะสงสัยจำสติไม่ดีหรือเปล่าว่า2560เนาะใช่ปะแต่พระองค์ทรงแสดงเมื่อถอยหลังกลับไปอีก45ปีหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงสั่งสอนอีก45ปีถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องบวกถอยหลังอีก45เพราะนั้นเป็น2605ปีณวันนั้น ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันก็มีหลักฐานให้เราไปค้นเจอกันได้อยู่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาทำแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5และวันนี้เป็นวันที่องค์ทรงหมุนกงล้อธรรมจักรให้เคลื่อนไปหลังจากที่องค์ทรงตรัสรู้แล้วที่พุทธกยาหลังจากตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่1 7วันแรกเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่งเรียกว่านั่งสมัยนี้ก็จะเรียกว่าอะไรเข้าผลสมาบัติทํานองนั้นก็นั่งอยู่7วัน7คืนที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั่งเสร็จแล้วพระองค์ก็เหาะขึ้นไปบนอากาศพูดเหมือนตาเห็นเลยเนาะอันนี้ว่าเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกในตำราไม่มีเหาะขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารงั ้นคนจะไม่เห็นแต่มีเทวดาเท่านั้นที่เห็นเป็นยมกปฏิหารครั้งแรกส่วนครั้งที่ผู้คนเห็นกันได้ทั่วไปก็คือว่าครั้งที่2ที่สาวัตถีบนยอดมะม่วงเมืองสาวัตถีนั้นครั้งที่1หลังจากนั่งสวยบริสุทธิ์7วันแล้วก็เหาะขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาได้ชมเสร็จแล้วก็เหาะลงมาแล้วก็มาทรงยืนเราจึงมีท่ายืนยืนเจริญสติมายืนอยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณสัก20วาแล้วก็เพ่งไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนก็จะบอกว่าขอบคุณต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอาศัยต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้แหละจริงๆเป็นสหชาติกับพระองค์ศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เกิดพร้อมพระองค์ก็จึงเรียกว่าเป็นสหชาติกันแต่มีข่าวเมื่อวานนี้เนาะเห็นว่าต้นโพล้มลงที่พุทธคยาแต่ไม่ใช่ต้นนั้นเป็นต้นคู่กันต้นโพนี้มีต้นนี้เป็นต้นที่4แล้วต้นที่4เนี่ยพองอกขึ้นมาเนี่ยมีหน่อขึ้นมาก็จะเกิดต้นคู่เขาเรียกว่าแฝดข้างๆกันไม่ไกลจากกันเท่าไหร่จะประมาณถ้าที่พระองค์ทรงยืนพิจารณาต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ณจุดนั้นมองไปทางซ้ายมือครึ่งทางพอดีจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกต้นหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกันแต่วันนี้เพราะว่าพายุเข้าแรงก็เลยทำให้โค่นลงไปแต่ต้นเดิมยังอยู่ก็ค้ำกันไว้ยังคงมั่นคงอยู่คงจะเกิดปฏิหารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนาต่อไปครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมาแล้วเจดีย์พุทธคยาเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าอยู่นานเรียกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นชั่วโมงแต่ตมาไม่เห็นนะอย่างเขาเล่าให้ฟังตอนที่ไปสมัยท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศหลวงพ่อยอดสองยอดที่ท่านยังอยู่ตอนนั้น ลอยขึ้นไปก็มีคนถ่ายรูปไว้ได้เหมือนกัน
เยอะที่ถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ติดเราก็ไปเห็นชัดมากตรงนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เต็มทำให้เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการพัฒนาของพุทธศาสนาต่อไปตอนนี้พุทธศาสนาจะโดนรบกวนพอสมควรเป็นธรรมชาตินั่นแหละมารไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ไหมเหมือนโยมมาฟังตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกฝนไม่ตกไม่แน่นะอาจจะไปนอนแล้วก็ได้หรือเปล่าหรือฝนตกแน่นอนมากกว่าไม่น่ามาฟังนะหลังจากพระองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารแล้วก็เสด็จลงมายืนในท่ายืนยืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วัน7คืนไม่สามารถที่มีบุคคลใดที่จะกระทำเช่นนั้นได้นอกจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเสวยวิมุตติสุขในท่ายืนอยู่อีก7วัน7คืนหลังจากนั้นก็อีกที่2สัปดาห์แล้วนะ14วันละหลังจากนั้นก็มาเดินจงกรมจากนั้นก็เดินจงกรมจากจุดที่ยืนเนี่ยเดินก็ไปหาต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยอะไรจะทางปัจจุบันก็ยังมีหลักฐานอยู่เขาทำเป็นรูปเขาเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์เป็นรูปดอกบัววางเรียงกันไปแล้วก็มีฐานรองรับแต่อันเดิมอยู่ต่ำก็มาเดินอยู่อีก7วัน7คืนโยมมาเดินได้ไหมถ้าใครลองมาเดินที่นี่เดินแล้วถ้าเกิดสมาธิขึ้นมานะโยมจะรู้เลยว่าอ๋อเดินได้จริงๆเดินเป็นสมาธิได้ยังไงสมาธิคือมันหยุดคิดไงโยมเดินอยู่เนี่ยมันรู้การเคลื่อนไหวของเท้าที่เดินไปเรื่อยเนี่ยความรู้สึกหรือสติก็อยู่ที่เท้าที่เคลื่อนไหวตลอดไม่วอกแวกออกไปไหนเลยเดินไปที่ก็รู้ความเคลื่อนไหวรู้อยู่แค่นั้นรู้แล้วไม่คิดอะไรนั่นแหละเข้าสมาธิมันจะเดินเบาสบายมันเดินมันปุยนุ่นแหละอันนั้นก็มีย้อนเพียนไปเนี่ยอาจจะเจอหรือบางท่านอาจจะเคยพบแล้วก็บางก็ได้พงศ์ลงเดินอีก7วัน7คืนสัปดาห์ที่3เป็น7 3 21แล้วนะสัปดาห์ที่4ก็ส่งออกจากเดินโยกมาก็เดินถอยหลังมานิดนึงจากจุดที่ยืนอยู่เดิมกับจุดที่เดินยังกลมแล้วก็ถอยหลังมาประมาณครึ่งทางก็มาส่งเทวดาเนรมิตเขาเรียกว่าซุ้มเหรินแก้วเหรินแก้วนี่ก็จะเป็นโปร่งใสทรงมาพิจารณาอภิธรรมธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าธรรมนี้ละเอียดอ่อนลึกซึ้งจึงเกิดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ขึ้นมาอภิแปลว่าใหญ่ธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมะนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วจึงทรงพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของพระองค์ขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่กุตลาธรรมาอกุตลาธรรมาอัปยากตาธรรมาที่เราได้เคยฟังพระท่านสวดนั่นแหละอันนี้เป็นมงคลนะแต่เขาเอามาทำในงานสวดศพพ่ออะไรคนโบราณเราฉลาดเขาเรียกมาบำเพ็ญกุศลศพไม่ใช่เป็นงานบุญเลยนะเป็นงานบำเพ็ญกุศลคือมาให้พิจารณาให้เห็นความฉลาดกุศลเรียกว่าความฉลาดให้ฉลาดในชีวิตที่เราอยู่เนี่ยอยู่ไปทำไมเราเกิดมาทำไมเนี่ยเราจะอยู่ไปทำไมเราตายเราจะไปไหนเราก็เห็นคนตายแล้วเราก็ไปไหนเนี่ยท่านให้เอามาพิจารณาตรงนั้นดูแล้วจะทำให้เราเกิดความฉลาดเกิดปัญญาขึ้นมานี่เป็นกุศลงั้นงานมันเป็นกุศลคนโบราณของไทยเรานะเราเรียกบรรพบุรุษไทยเราฉลาดมากก็เอาตรงนี้มาครั้งสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำบุญอะไรให้ยิ่งใหญ่ก็นึกถึงพระองค์ทรงหลังจากประมาณพรรษาที่7พระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วแสดงยมกปฏิหารที่เมืองสาวัตถีที่ผู้คนได้เห็นเสร็จแล้วก็ก้าวพระบาทเป็น3ก้าวถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงอภิธรรมนี่แหละเจตคัมภีร์ให้พุทธมารดาได้ฟังแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยนี่คือการตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ตามไปตอบแทนถึงสวรรค์ได้เลยใครสามารถมนุษย์คงยากนะแต่พระองค์ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนี่เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคนโบราณไทยแล้วก็ฉลาดเหมือนกันก็เลยว่าโอ้นี่ไงตอบแทนพระคุณด้วยวิธีนี้งั้นพอพ่อแม่ตายทำไงนี่ไงโดยวิธีตอบแทนเอาอภิธรรมมาสวดก็เลยสวดอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ฟังเพราะเป็นธรรมของเทวดามนุษย์ฟังไม่เข้าใจ
ต้องแปลบาลีเป็นไทยแล้วแปลไทยเป็นไทยอีก3-4ชั้นยังไม่ค่อยเข้าใจถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจโยมปฏิบัติแล้วเข้าใจง่ายเพราะเรามารู้กายรู้จิตเพราะนั้นธรรมะ 84,000 พันธการที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยท่านบอกว่ามาจากจิตดวงเดียวที่สงบของท่านนี่เองแต่พระองค์ทรงตรัสรู้มากกว่านั้นครั้งหนึ่งที่ป่าปะดูลายทรงแสดงธรรมกับกามนิตคงเคยเรียนเรื่องกามนิตวัตถีไหมคงเคยได้ยินเนาะสมัยมัธยมปลายถ้าใครเคยเรียนผ่านมาคงยังทราบกามนิตนี่มีความยึดมั่นรักมั่นในกวาลิถีมากฟังธรรมพุทธเจ้าไม่เข้าถ้าเขากลายความรักไปสักนิดเดียวเนี่ยเขาจะสำเร็จตอนนั้นได้เลยพระเจ้าก็เลยยกขึ้นมาว่าก็คือจะมีแต่ความสงสัยไงเพราะจิตเขาผูกพันอยู่ในความรักเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าความรักเป็นความร้ายมันร้ายตรงนี้เองทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายไม่ได้ไปก็ตัวขวางกั้นอยู่เหมือนกันเกิดปริโภคเกิดกังวลเกิดวิตกเกิดสารพัดเรื่องขึ้นมาคนที่มีความรักจะเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่ารักแบบพระเจ้าท่านรักยังไงท่านก็ไม่ได้ให้คนเกลียดกันนะให้รักแบบเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็ต้องมีอุเบกขานั่นแหละนี่เรามาปฏิบัตินี่แหละมันจะเกิดตรงนั้นขึ้นมาเริ่มจากจิตที่มันอ่อนโยนจิตที่เรามันอ่อนโยนมีเมตตาเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดการตรงนี้ขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐท่านว่าอย่างนั้นแต่ถ้าประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์เลยจะประเสริฐไหมก็ไม่นะสิ่งที่ประเสริฐเพราะได้ฝึกตนไว้ดีแล้วจึงประเสริฐท่านกล่าวอย่างนั้นงั้นคนเกิดมาใหม่ๆก็เป็นคนก่อนคนนะคนโบราณก็ฉลาดดิตั้งให้ว่าเป็นคนยังคนกันอยู่ศีลยังไม่ครบถ้าคนเมื่อไหร่ครบ5ข้อบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นมนุษย์สมบัติได้มนุษย์แล้วจึงเป็นผู้ประเสริฐไงแล้วก็ได้ฝึกตนมาดีแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราลองมาสังเกตว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันหรอกนะไม่มีการมาให้ร้ายกันถ้าจะสาวกลับไปถึงสมัยที่ใครก็ว่าคนสร้างโลกใช่ไหมพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็มีอาดัมกับอีฟเหรอแล้วก็เริ่มจากพอขึ้นมาหรือว่าในประวัติของเราก็มีว่าสมัยก่อนก็จะมีอะไรล่ะมีพรหมชนิดหนึ่งพรหมที่เหาะขึ้นมากินงวนดินแล้วก็ตอนนี้กายก็เลยกลายเป็นกายหยาบแล้วมันก็จะเกิดเป็นต้นข้าวเกิดขึ้นมามีก็วันหนึ่งก็ไปกินหนึ่งเมล็ดก็อิ่มได้ทั้งวันเลยก็ออกไปเงี้ยก็ไปหากินเรื่อยๆแล้วข้าวพอคนเชื่อเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้ก็เกิดมีคนที่หัวดีเกิดอาการที่เรียกว่าขี้เกียจก็เลยเอามาตุนเอาไว้เลยเป็นที่มากักตุนปุ๊บมันก็เกิดอาการแย่งกันขึ้นมานี่คือการเบียดเบียนขั้นต้นที่เริ่มมีมาเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์สมบัติเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนกันอาจจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างสมัยโบราณของประเทศไทยเราเป็นอย่างนั้นนะคนไทยจึงเป็นคนที่มีพุทธศาสนาอยู่ในจิตใจอยู่ในสายเลือด แล้วก็มีความเมตตาจึงเกิดยิ้มสยามขึ้นมายิ้มจริงใจยิ้มสดชื่นยิ้มมาจากใจจริงๆที่ว่าฝรั่งต้องการจะได้แต่ว่าเขาไม่ได้ การยิ้มเนี่ยรักษาโรคตั้งเยอะจริงๆแล้วแต่นี้เราไม่ค่อยยิ้มกันนะง่ายๆนั่งเจริญสติเนี่ยจะทำสมาธิเนี่ยก็นั่งยิ้มก็ได้โยมหลับตาแล้วก็นั่งยิ้มแต่อย่าไปยิ้มให้ใครดูนะเดี๋ยวหาว่าบ้าแล้วนึกถึงหน้าเราที่ยิ้มยิ้มให้สดชื่นเลยแล้วก็นึกหน้าเราที่มันยิ้มบิ้วอารมณ์จิตก็เบิกบานนะถ้าเรารู้เรายิ้มอยู่รู้แล้วแล้วตื่นอยู่ไหมยิ้มก็ตื่นแล้วเบิกบานไหมอาการยิ้มก็เบิกบานอ้าวก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ง่ายๆเห็นไหมถ้าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนายโยมจะเห็นเองอันนี้ต้องยังไม่ต้องเชื่อนะต้องไปสูตรเอง ห้ามเชื่อไปก่อนจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องเอากาลามสูตรมาเทียบ10ข้อถ้าเชื่อโดยใน10ข้อนี้แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ดังนั้นก็ถึงได้บอกว่าพระองค์ก็ไม่ทรงให้เชื่อเลยนะพระองค์ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้คนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามแล้วเป็นผลขึ้นมาพระองค์ไม่ได้แสดงเพื่อต้องการยศลาภยศสรรเสริญอะไรแล้วก็ไม่ต้องการแสดงให้ว่าแสดงไปแล้วต้องเชื่อก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นเพียงแต่ยกให้เห็นแล้วคนที่มีปัญญาก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ทำทดลองดูเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยง่ายๆก็คือทดลองทำใช้วิธีการทดลองดูก่อน
อันนี้ย้อนกลับไปที่ป่าประดูหลายพระองค์ทรงหยิบใบไม้มาหนึ่งกำแล้วก็ถามไปสู่ว่าใบไม้ในกำมือพระองค์กับในป่าอันไหนมากกว่ากันพิสูจน์ก็บอกในป่าพระเจ้าค่ะเห็นไหมพระองค์ก็บอกว่านี่แหละ84,000 พันธรรมขันธ์เนี่ยแค่ใบไม้ในกำมือเดียวที่พระองค์เอามาส่วนในป่าทั้งป่าเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือใบไม้ทั้งป่าพระองค์รู้หมดแต่ทำไมไม่เอามาทรงบอกเพราะท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ แค่ใบไม้กับมือเดียวเนี่ยนี่คือทางพ้นทุกข์ทำตรงนี้พอเพราะฉะนั้นความสงสัยของมนุษย์เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกเรามักจะสงสัยคนที่มีความรู้มากก็จะสงสัยมากทําให้เข้าไปถึงความสําเร็จได้ยากเหมือนกันแต่เมื่อถึงแล้วมันก็ละเอียดถี่ถ้วนดีเหมือนกันก็ได้อย่างก็เสียอย่างในโลกนี้จะมีอย่างนี้หมดเลยไม่มีดีหมดไม่มีเสียหมดเป็นธรรมชาติจริงๆของจิตเราทุกๆคนมีหมดเงินจะไม่มีใครที่จะ ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเพราะนั้นมันจะมีอยู่ด้วยกันในเนี้ยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีถ้ารู้ดีอย่างเดียวเนี่ยสมาธิดี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 พอมันเป็นสมาธิยึดดีอยู่วิปัสสนูเลยยึดดีก็ไปตำหนิคนอื่นได้เป็นอย่างนั้นฮะแต่ถ้าเรารู้ทั้งดีและไม่ดีอ๋อทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่าใครหรอกใช่ไหมมีดีไม่ดีอยู่ที่เราจะข่มตัวไหนและจะใช้ตัวไหนเจ้าดีมาใช้ขนาดไหน ทำยังไงว่าจิตเราขณะปัจจุบันจิตเนี้ยจะรู้ว่าอันไหนกุศลอันไหนเป็นอกุศลถ้าเราทํากันได้ทางพ้นทุกข์ก็มีง่ายขึ้นสามารถที่จะละภพชาติได้ง่ายขึ้นตัดกรรมได้มากขึ้นมันอยู่ที่จุดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้เป็นไปตรงนั้นได้ท่านก็บอกว่าสติตัวเดียวสิ่งที่ต้องฝึกคือสติเท่านั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับไปตรงนี้อีกนิดนึงกลับไปอีกว่าหลังจากพระองค์ทรง นั่งพิจารณาอภิธรรมอย่างจึงเกิดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ขึ้นมาหลังจากพิจารณาธรรมะในจิตของพระองค์เป็นอภิธรรมออกมาแล้วเนี่ยหลังจากพิจารณาจบเกิดรัศมีขึ้นมารอบพระองค์เลยรอบกายไปทั่วเป็นจับผ่านรังสีเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นบารมีเป็นรัศมีขึ้นมาเลยเพราะว่าธรรมะเป็นแสงสว่างงั้นเกิดแสงสว่างก็มาได้ผู้ใดมีธรรมผู้นั้นก็จะมีแสงสว่างในหัวใจเขาเรียกว่าปัญญาเป็นแสงสว่าง เป็นแสงสว่างของปัญญานั่นเองงั้นหลังจากที่ทรงพิจารณาอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์จบตรงนี้มีเยอะในสามปิฎกเนี่ยไตรปิฎกสามปิฎกของคําสอนในของพระพุทธเจ้ามีพระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็พระสูตรพระอภิธรรมนี่มีถึง41,000พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งอะส่วนพระวินัยมี21,000พันแล้วก็พระสูตรก็มี21,000เหมือนกัน เพราะอภิธรรมนี้เยอะมากแล้วเป็นธรรมที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเป็นจิตล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าเป็นธรรมของเทวดาเขาฟังมนุษย์ฟังไม่เข้าใจเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามาด้วยจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยประพัดสอนสว่างสวยมันใสอยู่แต่พอกิเลสที่จรมาจรไปเหมือนเมฆหมอกที่มาบังทําให้หมองเข้าไป แล้วก็มีอยู่ตลอดทุกวันเมื่อเกิดจากการกระทบของอายตนะทั้ง6ของเรานี่แหละเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดชอบใจกับไม่ชอบใจสองอย่างเองไม่ชอบใจทําไมก็อยากจะได้มาเป็นโลภเกิดขึ้นเป็นกิเลสเมื่อได้มาแล้วเราก็มายึดเอาไว้หลงยึดเข้าไว้อีกก็เป็นหลง ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าไม่ได้เราก็โกรธก็เป็นกิเลสสรุปแล้วความสมองของใจคือกิเลสนี้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเลยเกิดจากอายตนะทั้ง6ของเรานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่พอครั้งเดียวจิตเนี้ยเก็บเอาไปคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้ที่ดีๆก็ไม่ค่อยคิดเนาะไอ้คิดที่ถูกๆแปลกมากมีกําลังแสดงว่ามีเยอะเนี่ยแล้วอะไรที่จะดึงเราออกมาจากกลุ่มนี้ เราโดนที่จะฝังลงไปทุกวันเนี่ยเจอมันก็มีอยู่แค่เนี้ยทำยังไงเราจะขึ้นมาได้นี่ไงถึงได้กล่าวว่าผู้ที่มาที่นี่ก็เป็นผู้ที่มีปัญญามาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกปฏิบัติเข้าสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะดึงเราขึ้นมาได้ท่านจึงบอกว่ายกจิตขึ้นพิจารณากายอย่างยกจิตตัวนี้คือสตินั่นแหละมาพิจารณากายแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือสตินี่เองพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ตรัสรู้เกี่ยวกับธาตุรู้เป็นธาตุรู้ฮะ
รู้อะไรเริ่มรู้จักที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เริ่มรู้จักองค์ก็ไปค้นหามาก็เริ่มรู้จักพอเริ่มมาลงมือปฏิบัติจริงจังปุ๊บมันก็เกิดรู้จริงขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆทุกเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้เฉยๆเป็นอย่างนี้รู้จริงๆของเวทนาแล้วตัวต้นตัวตามมาพอรู้จริงๆปุ๊บหนักเข้าหนักเข้าพิจารณาจนกระทั่งชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งหมดเกิดรู้แจ้งขึ้นมานี่ฮะจริงแล้วที่เราเรียนมาพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมสี่ประการใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นจริงคำว่าตัดตะรู้ก็บอกแล้วว่ารู้ตัดก็รู้นะเพราะฉะนั้นรู้อะไรรู้จนกระทั่งรู้แจ้งในแล้วจะอริยสัจธรรมสี่ประการนี้เองมารู้มันเป็นอริยสัจคือสัจจะที่เป็นอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วในโลกนี้แต่เราไม่รู้หลังจากพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงได้ทรงตัดตะรู้นี้ขึ้นมารู้ความจริงตัวนี้จึงเอามาสั่งสอนแล้วเริ่มครั้งแรกที่เริ่มหมุนวงล้อธรรมจักรที่ว่านี่แหละครั้งแรกวันนี้เมื่อ 2,605 ปีที่ผ่านมาก็ยาวนานพอสมควรแต่ก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็มีผลอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ล้าสมัยเลยทันสมัยใหม่เสมอถ้าเอามาปฏิบัติทันทีที่ทำก็ได้ก็เข้าใจได้เลยทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีการเวลาไม่จำกัดการเวลาทำอะไรก็ทำได้เพราะสัปดาห์ที่4 7 4 28วันแล้วมาพิจารณาอภิธรรมแล้วหลังจากนั้นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5พระองค์ก็ทรงข้ามฝั่งไปจากกุฏกยาก็มันอยู่ริมแม่น้ำในเนรัญชลาพอดีแล้วก็ข้ามฝั่งไปฝั่งที่พระองค์ทรงลอยถาดแต่เลยเข้าไปอีกเดินเลยไปหลังบ้านนางสุชาดาเลยไปตรงนั้นจะเป็นที่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาหลังจากที่ไปทรมานพระวรกายอยู่ที่เขาดงคาสิริที่ถ้ำดงคาสิรินั้นอยู่6ปีหลังจากนั้นพอเลิกทรมานก็ลงมาจากเขาดงคาสิริก็เดินด้วยพระบาทดำเนินมาแล้วก็มาหยุดตรงนี้แหละตรงนั้นเป็นจุดอยู่ประมาณว่าหลังบ้านนางสุชาดาก่อนที่นางสุชาดาจะถวายข้าวมาสุปยาเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงไปหยุดณจุดนั้นก็ไปเจอนางตัณหานางละดีนางราคาซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรธิดาของพญามารพระองค์นี้เจอก่อนจะสำเร็จเจอพญามารแต่สำเร็จแล้วมาเจอธิดาพญามารอีกนี่ไม่ค่อยออกนะโยมมารเยอะนะจะขออภัยแต่เสียงจะหมดขอตาธิดาพญามารก็เอาพ่อเรานี่ทำไม่สำเร็จตอนนี้ทั้งเราต้องลงมือกันแล้วเขามาล่อหลอกองค์องค์ก็บอกว่าเราได้ละสิ่งนี้เสียแล้วไม่มีอะไรที่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้หรอกแต่จงไปเสียเถอะ ก็ล่อหลอกด้วยประการทั้งปวงอันนี้ย่อๆทำยาวเพราะพูดละเอียดมันยาวไปหน่อยเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่านางธิดาพญามารทั้งสามก็ไม่สามารถที่ทำอะไรพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าตัดขาดออกจากตรงนี้ซะแล้วไม่มีกามไม่มีตัณหาแล้วหมดสิ้นทุกอย่างในจิตของพระองค์นั้นใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเพราะนั้นไม่มีอะไรที่สามารถพระองค์ยังกล่าวย่อๆได้ตามว่าเรื่องตรงนี้กามเนี่ยเพราะเหตุว่าเราดำริถึงเท่านั้นเองนั้นดำริคือคิดดังนั้นเราจะต้องทำเขาเรียกว่าดำริชอบให้เกิดขึ้นไงนั้นดำริชอบมาดำริที่ไหนดำริอยู่ที่กายเรามาใช้สติรู้แล้วก็มารู้กายด้วยหลักของการปฏิบัติ จะเกิดความสงบขึ้นมาแต่ถ้าไปคิดถึงข้างนอกเมื่อไหร่จะเราจะรู้สึกได้เลยว่าทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วท่านยังกล่าวว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์แต่จิตที่อยู่ที่กายเรานี่เป็นมรรคจะทำให้เกิดสงบสุขแล้วก็เข้าใจตอนนี้ก็มาสัปดาห์ที่5จบแล้วชนะธิดาพญามารก็ข้ามฝั่งมาอีกสัปดาห์ที่6ข้ามฝั่งมาแล้วดำเนินจากที่ต้นปฏิมาโพธิพุทธกยาเดินไปทางทิศใต้2กิโลเมตรตรงนั้นเรียกว่าเป็นมีต้นมุจลินเกิดขึ้นที่นั่นมีสระน้ำอยู่คงก็ทรงไปสวยมุติสกอยู่ณจุดนั้นแล้ววันนั้นก็เกิดฝนตกแบบนี้แหละถ้าตกไม่หยุด7วัน7คืน
ก็เยอะๆยิ่งกันแต่วันนี้ก็หยุดเนาะอนุโมทนาเฉยๆตกอยู่7วัน7คืนพญานาคก็ขึ้นมาแผ่บังผ่านปกคลุมให้พระองค์นี่ไงปางที่อยู่ข้างหลังนี่แหละปางนาคปลกนี่แหละเกิดจากสัปดาห์ที่6ที่องค์ไปสวยวิมุติสุขอยู่เรียกว่าพญานาคมุจลินแล้วก็อยู่ที่ใต้ต้นมุจลินมุจลินก็เป็นต้นจิกใครรู้จักต้นจิกไหมต้นจิกดอกจะสีขาวๆชอบอยู่ริมน้ําเวลาออกดอกจะสวยมากเป็นพวงเนี่ยก็เรียกต้นจิกก็สวยอยู่1สัปดาห์7วัน7คืนฝนตกหลังจากจบนั้นแล้วก็ฝนก็หยุดตกพระองค์ก็ทรงข้ามฝั่งไปใหม่กลับไปอีกที่หนึ่งตรงนั้นเป็นที่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอีกที่หนึ่งเหมือนกันหลังจากปฏิบัติตรงจุดนั้นที่ลงมาจากเขาแล้วนี่เลื่อนไปอีกที่หนึ่งพระองค์ก็ไปอยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่จุดนั้นตอนที่พระองค์ทรงมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยแล้วก็มาทรมานชดินสามพี่น้องณจุดนั้นเป็นจุดของที่อยู่ของอรุเวลากัสสปะชดินผู้พี่อรุเวลากัสสปะอยู่ตรงต้นทางแล้วก็นาทีกัสสปะก็อยู่ถัดมาเป็นจุดของแม่น้ําแม่น้ำนิรัญชลามาเจอกับแม่น้ำเขาเรียกว่าพันธมาลืมชื่อซะแล้ว ขออภัยเจอกันนั่นนาทีกัสสปะแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะมีที่ตำบลขยาเรียกว่าตำบลขยาศรีสะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ตรงนั้นก็เป็นขยากัสสปะเป็นผู้น้องรู้เวลากัสสปะนี่จะมีบริวาร300ส่วนนาทีกัสสปะจะมีบริวาร200มาขอไป500นาทีกัสสปะมี300แล้วก็ขยากัสสปะจะมีอยู่อีก200รวมทั้งหมดเป็นพันสามพี่น้องเนี่ยจุดนั้นนะพระเจ้าหลังจากสำเร็จแล้วแล้วไปที่ป่าสีปัตนาแล้วกลับมาใหม่ถึงจะมาทรมานชนินสามพี่น้องณจุดตรงนั้นแต่จุดนั้นพระองค์ก็เคยปฏิบัติอยู่มีสถานที่มีอะไรที่ยังเป็นหลักฐานอยู่เหมือนกันทุกวันนี้พระองค์ปฏิบัติอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ไปนั่งพิจารณาก็มาทรงลำพึงเกิดปางลำพึงขึ้นมาสัปดาห์ที่7ก็เป็นวันศุกร์เนาะก็ลำพึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพนักยากที่จะมีผู้ที่จะเข้าใจได้ก็จึงทรงลำพึงว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมจึงเกิดพรหมมาจโลกาขึ้นมาพระพรหมที่เป็นสหชาติแต่อดีตก็ลงมาจากพรหมโลกลงมาอาราธนาพระเจ้าเราจึงเห็นว่าทายกก่อนจะปาจะแสดงธรรมก็ต้องอาราธนาพรหมมาจโลกาธิปติสามปฏิพระคือเป็นพรหมสามบดีพรหมชื่อเขาก็มาอาราธนาพระเจ้าว่าบุคคลที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่พระเจ้าค่ะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมเถิดดังนั้นพระองค์ก็ทรงพออาราธนางั้นพระองค์ก็ทรงมองไปที่ตรงนั้นจะมีสระอยู่สระหนึ่งก็มองไปที่ดอกบัวกอบัวอยู่พอดีก็พิจารณาบัวสี่เหล่าขึ้นมาจึงทำให้เข้าใจในผู้คนยังมีแยกเหล่าต่างๆปัญญาไม่เท่ากันงั้นผู้ที่ยังบัวเป็นเหล่าที่ต้นๆเนี่ยถ้าจะบานในวันต่อไปก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องแสดงละมีอยู่สี่เหล่าก็มีอะไรปกติตันอยู่อันนี้จะฟังเพียงข้อความก็เข้าใจได้อย่าง ท่านอุปติสสะหรือว่าสารีบุตรท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระสัจจิแสดงเพียงย่อๆทำใดเกิดแต่เหตุพระองค์ทรงแสดงเหตุและการดับของเหตุอันนั้นแค่นั้นเองพระสารีบุตรก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอุคติตันอยู่เป็นเหล่าที่หนึ่งพูดข้อความเนื้อความไม่เท่าไหร่มาพูดหัวข้อปุ๊บเนี่ยเข้าใจได้แล้วส่วนเหล่าที่สองก็เรียกว่าวิปจิตตันอยู่พวกนี้ก็จะเมื่อพูดหัวข้อแล้วก็อธิบายความอธิบายรายละเอียดไปแล้วก็เริ่มพอเข้าใจในธรรมะส่วนเหล่าที่สามก็เขาเรียกว่าเนยยะบุคคลอันนี้บัวเหล่าที่อยู่กลางๆน้ำแหละตรงนี้ก็เรียกว่าต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงจะพอเข้าใจแต่ก็ยังมีนิสัยอยู่ก็คงจะเป็นคนในยุคเหล่านี้แหละใช่ไหมเนยยะบุคคลแต่เหล่าสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นเหล่าที่อยู่ติดปืนเลยติดขี้โคลนก็เป็นเหยื่อของเต่าของปลาได้ยันเป็นเรียกว่าปฐพรมะพวกนี้แอนตี้ไม่เข้าวัดหรอกแต่ก็ยังพอมีนิสัยถ้าเขาเจอทุกข์เมื่อไหร่เขาใจเข้าใจในธรรม
สังเกตโยมสังเกตไหมที่มาวัดส่วนมากเห็นทุกข์แล้วถึงเห็นธรรมใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์ไม่มาหรอกจริงป่ะโยมว่าไหมจะมาแบบศรัทธาตรงเป้งมาเลยอยากส่วนมากทุกข์แล้วเนี่ยถึงได้เข้ามาไปไหนดีล่ะไปสารพัดที่แล้วก็มันก็ไม่หายทุกข์มาวัดดีกว่าเผื่อจะช่วยได้ก็ยังถือว่ามีบุญเก่าส่งเสริมมางั้นคนมาวัดนี่มีบุญแต่อดีตมาแล้วทั้งนั้นนะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้าเข้ามาแล้วมาพิจารณามาเข้าใจมาทำความเข้าใจต่างๆขึ้นมาเนี่ยปัญญาก็จะกลับมาแล้วยิ่งถ้าทำเป็นตัวเป็นภาชนะทองรองรับก็คือมีศีลแล้วก็มีสติฝึกสติไปเรื่อยๆแค่นี้เองเมื่อทำไปปุ๊บมันถึงจุดหนึ่งเข้าก็เรียกว่ารองรับพอกรรมแต่อดีตที่เราเคยกระทำมาที่เคยสั่งสมมาแล้วก็จะมาให้ผลทำให้เราเข้าใจในธรรมได้เร็วขึ้นก็ได้ฉะนั้นแต่ละท่านไม่เหมือนกันมองเห็นว่าต่ำต้อยแต่บางทีเขาทำมาเยอะแต่มันมีวิบากก็ต้องมาอยู่อย่างนี้แต่เมื่อเขามาฝึกอย่างนี้มาทำแล้วเกิดรองรับได้เร็วก็มีบางคนดูแล้วเหมือนจะร่ำรวยสูงส่งแต่เหมือนก็ทำกรรมมาดีเหมือนกันแต่มาชาตินี้มันก็ไม่ค่อยได้ทำในที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะถึงเหมือนกันมีตัวขวางกั้นเยอะความสบายนี่แหละมันทำลายสังเกตคนที่สบายสบายจะขี้เกียจนะใช่ไหมก็สบายอ่ะก็ไม่ใช่อยากจะทำอะไรแล้วใครกระทบกระเทือนไม่ได้นะขี้โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายแต่คนขยันเนี่ยจะไม่ค่อยคนขยันในส่วนมากไม่ค่อยโกรธง่ายสังเกตนะเราสังเกตดูเอาดูตัวเราก็ได้ไม่ต้องดูใครหรอกถ้าเรารู้สึกว่าเราขยันเนี่ยเราจะใครจะว่าไงเราก็มันยังมีงานทำอยู่ไม่อยากไปยุ่งด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราค่อยๆเพียรหาและการปฏิบัติไม่ต้องไปตั้งใจอะไรเยอะอย่าไปหวังผลอะไรเพียงแต่เรารู้เหตุปัจจัยตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเตรียมทำภาชนะทองรองรับเท่านั้นเองนะว่าเรามีบุญมีบารมีมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากพระพุทธเจ้าบอกเกิดยากมากเคยเปรียบเทียบไว้ด้วยว่าเหมือนกับมีเสวียนอันหนึ่งเขาใช้คำว่าเสวียนเหมือนกับห่วงเป็นรูปเอาไม้ไผ่มาถักเป็นห่วงเหมือนห่วงยางแต่เป็นถักด้วยไม้ไผ่ก็โยนลงไปในทะเลแล้วก็ลอยตุ๊บปองอยู่ในทะเลแล้วก็มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ก้นทะเลร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็เอาหัวรอดไอ้เสวียนอันนี้รอดในห่วงเนี้ยถ้าเต่าสามารถรอดห่วงนี้ได้มนุษย์จะเกิดได้หนึ่งยากไหมยากเนาะแต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายมากว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยากพระองค์ทรงเอาเล็บเนี่ยเขี่ยที่ทุลีดินเขี่ยเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยแค่ปลายนิ้วเนี่ยเหมือนกับขี้เล็บอ่ะพูดง่ายๆนะแต่เทียบกับพื้นตะวันตะพีที่มีอยู่โหไม่น่าเชื่อเนาะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เราเป็นผู้ประเสริฐนะมีสมองคิดอาตมาก็เลยมาวิเคราะห์ก็เพราะสมองนี่แหละมั้งอย่างสัตว์นี่มันมีสัญชาตญาณเท่านั้นเองนะใช่มั้ยมันเกิดเป็นวัวเป็นควายมันก็ไม่เคยทำบาปมันน่ะใช่ป่ะแต่เขามาสวยกรรมที่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เขามีสัญชาตญาณหิวก็กินใช่มั้ยง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหรือเปล่าสัญชาตญาณอ้าวหิวก็กินง่วงก็นอนสัญชาตญาณกลัวภัยแล้วก็สัญชาตญาณของการสืบพันธุ์เขามี4อย่างนะของสัญชาตญาณของคนฉะนั้นเราทำตัวง่ายๆก็คือตามสัญชาตญาณก็แค่นี้แต่มนุษย์มีสมองคิดไงมนุษย์เลยจะเป็นจุดต่อระหว่างช่วงต่อที่จะลงไปข้างล่างก็ได้จะขึ้นข้างบนก็ได้แต่สัตว์นี่เขามาใช้กรรมเสร็จหมดกรรมเขาก็ไปต่อตามกรรมที่มีอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเพราะมีสมองไงเลยสมองไปใช้ผิดประเภทหรือเปล่า ฝรั่งก็บอกให้แก้ที่สมองแก้ที่ความคิดถูกไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกแก้ที่จิตนั้นฝรั่งไม่เข้าใจเรื่องจิตนะคำว่า mind เขาไม่เข้าใจเขาก็จะคำว่าโซก็คือเป็นตัวอยู่นี่ก็เห็นตัวอยู่นี่แล้วสิ่งที่เป็นไปในความคิดก็สมองเลยเป็นคนคิดจะเขาไม่รู้ว่าจิตสั่งให้สมองคิดแล้วก็ส่งมาแล้วจิตถึงจะสั่งงานเนี่ยละเอียดลงเลยละเอียดขึ้นไปอีกพระเจ้าท่านตรัสรู้ถึงตรงจุดนู้นฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มไปวิเคราะห์มาใหม่ฝรั่งเองเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าสมัยนี้โรคที่น่ากลัวที่สุดโรคอะไรอยู่รู้ไหมมะเร็งรักษาได้เอดส์รักษาได้
และโรคเครียดรักษาไม่ได้ตอนนี้ฝรั่งเป็นกันมากแล้วก็ฆ่าตัวตายกันเยอะที่สุดทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ออกข่าวไม่ให้เรารู้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาเป็นกันเยอะมากเพราะวัตถุที่เจริญนี่ไงการแข่งขันที่มากเกินไปมันก็เลยเกิดปัญหาของการสังสมตรงนี้ทำให้เกิดความเครียดแล้วโรคเครียดรักษาไม่ได้ทานยาอะไรก็ไม่หายทานยานอนหลับติดยานอนหลับอีก ยาอื่นก็ไม่ได้ในที่สุดเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าบรรเทาในชั่วขณะแล้วมันแก้ไม่ได้เขาก็เลยกลับมาศึกษาพุทธศาสนาจริงๆในอเมริกายุโรปเนี่ยเขาศึกษาศาสนาพุทธมานานแล้วนะเป็นร้อยปีแล้วเขาศึกษามาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันแต่เขามองพุทธศาสนาในแนวปรัชญาแต่ของเราเขาไม่ชอบคำว่าศาสนาพุทธแต่เขาเรียนเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นปรัชญาแต่ว่าเขาบอกว่าเพราะไม่ชอบเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยงมงายอย่างว่าจริงป่ะโดนเขาว่าเนาะเขาว่างมงายจริงเนาะไม่ใช่งมงายแต่เอาหมดอะเลิกผานาทีอะไรก็เอาเทวดาก็เอาหมดเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรเงี้ยเนี่ยไอ้คำเนี้ยเสียท่าเลยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกจะเชื่ออะไรต้องเอาการเรามาสูตรมาเทียบกันสิบอย่างถ้าเชื่อโดยตามๆกันมาเชื่อโดยตรรกะที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เชื่อโดยที่คิดว่าเออเขาคิดตรงกับเราเชื่อโดยตำราเชื่อโดยเป็นครูบาอาจารย์พระองค์ก็ไม่ให้ทรงเชื่อเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ต้องทดสอบทดลองเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราทดลองอะเราลองดูที่จะเป็นยังไงจะใช่จริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องชัวร์ก่อนแชร์ใช่ไหมยังไม่ชัวร์แชร์โดนนี้โดนจับนะจะบอกให้ เขาก็บอกแล้วมันไปกระแสไปหมดเลยทำให้จิตเราเนี่ยวิ่งไปเรื่อยทำให้เกิดความเครียดในที่สุดแล้วเขามาวิเคราะห์เรื่องนี้เขาบอกว่าที่สุดแล้วสตินี่ช่วยได้หลังจากมาวิจัยแล้วเอาคนมาฝึกสติดูปรากฏว่าดีขึ้นงานโลกต่างๆผ่อนคลายไปได้แต่นี่ว่าถ้าสติตัวเดียวก็ไม่พอสติต้องอยู่ในสัมปชัญญะก็ใช้คำว่า mindfulness mindfulness แปลว่าสติแต่ mindfulness จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมี awareness ก็คือมาสัมปชัญญะคือตัวเราทั้งหมดรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติที่อยู่ในสัมปชัญญะถ้าคนสามารถฝึกอย่างนี้ได้เขาบอกไม่ต้องมากด้วยนะอย่างที่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่วิทยังใช่ไหมหลวงพ่อวิทยังท่านมาสอนให้ทำ5นาทีเช้ากลางวัน5นาทีแล้วก็เย็น5นาทีวันละ15นาทีพอวันละ15นาทีเดือนเท่าไหร่ละ15 3 450เนาะปีนึงเท่าไหร่12คูณโอ้เยอะเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าสั่งสมพลังก็เลยก็ใช้คำว่าพลังจิตตานุภาพเนี่ยท่านใจอย่างเงี้ยฝรั่งเลยสนใจมาปฏิบัติกันเยอะในแนวของท่านแล้วพอเขาเริ่มทำแล้วก็เห็นผลปรากฏว่าทำไปทำมาโรคเครียดหายไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องทานยาเลยหายไปได้แถมว่าแล้วทำไปทำมานี่โรคมะเร็งก็หายโรคอื่นๆที่เป็นก็หายโรควิตกกังวลมันเกิดตรงนี้เยอะมันเลยทำให้เกิดโรคทั้งภายในสารพัดโรคเลยเนี่ยพอจิตใจสบายได้แล้วก็เบาสบายมากนี่เขาเอามาวิจัยแล้วเขาเห็นผลแล้วนะแต่เราเนี่ยนอนกอดอยู่ของกูของกูแต่ไม่ทำยอมว่าไงเสียท่าก็นะใช่ไหมแต่คนที่นี่มีเสียท่าแล้วมาแล้วได้ทำแล้วเนี่ยใช่ไหมมาถึงนี่แล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดชหลวงพ่อสนองเนี่ยโชคดีแล้วฉลาดที่สุดนะหลวงพ่อเนี่ยฉลาดที่สุดอดทนที่สุดเมตตาที่สุดขยันที่สุดจริงๆตั้งแต่มาเกิดมาเจอคนมาเนี่ยไม่ใช่เหมือนไม่เจออย่างท่านเลยแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยไกลโชคดีที่เราเคยทำงานฝรั่งไงฝรั่งมันเคยสอนไว้ทำอย่างอยู่นี่ก็วันต่อวันเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปไหนมาไหนมันว่าเราเนี่ยบอกแล้วไงฉันเนี่ยต้องลองวางแผนลงหน้า20ปีเลยว่าฉันจะทำอะไรฉันจะเป็นอะไรแล้วก็ถอยหลังมา10ปีจะทำแค่ไหนแล้วก็ล่นมาแต่ละปีจนที่สุดแล้วในปีนึงเนี่ยตั้งแต่ละเดือนละเดือนมาอันนี้คือการวางแผนของเขานะแต่พออย่างเงี้ยมันมีดีอย่างมันก็เสียอย่างพอวางแผนแล้วก็ไปเสร็จแล้วมันก็ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอไม่เป๊ะเครียดเนี่ยเห็นไหมของไทยอะไรก็สบายสบายไม่มีปัญหามันสบายมากไปเหมือนกันมันหย่อนยานใช่ไหมฮะรู้สึกมันจะหย่อนยานไป
เพราะเรามัชฌิมาปฏิปทาพอประมาณก็ทำไปเถอะถ้าทำประเด็นพระหลวงปู่สว่างก็บอกว่าทําไปเถอะมาทําแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกหรอกทําไปเถอะเดี๋ยวก็จะรู้เองถ้าทําได้เนี่ยมันสั่งสมไว้ทําก็ตายไม่ทําก็ตายเนาะทำดีกว่าเนาะทำแล้วรู้สึกมันก็ยังคลายได้เราอย่าไปหวังผลไกลเกินไปเนี่ยฟังเนี่ยไม่ต้องไปพระนิพพานเนี่ยโอ้โหอีกเมื่อไหร่เราก็จะมารู้สึกแล้วไอ้เรามันต่ําต้อยด้อยค่าดูถูกตัวเองอีกเสร็จเลยตอนนี้คิดลบคอยคิดบวกไว้ก่อนประเดี๋ยวหลวงพ่อสนองบอกว่าถ้าคิดจะทําอะไรต้องคิดว่าทําได้จะได้มากน้อยอีกเรื่องนะแล้วต้องคิดว่าเราต้องทําได้ไว้ก่อนแล้วมันจะทําแต่ถ้าคิดว่าไม่แน่ใจนะเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าท่านบอกหยุดเลยไม่สําเร็จแล้วจิตดวงนี้มันแตกแล้วไม่จิตไม่ตั้งมั่นกิเลสเป็นเครื่องโลเลเห็นไหมที่สวดมนต์กิเลสเป็นเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งกล้าตัดสินใจกล้าผิดกล้าถูกถูกผิดก็สมมุติขึ้นมาดีชั่วจริงๆก็สมมุติขึ้นมานะเป็นสังคมถูกไหมดีของคนนี้กับไม่ดีของคนอีกคนหนึ่งก็ได้มันไม่แน่ทีนี้เราก็เลยไม่ได้รู้ตรงนี้มันยึดไปผิดกันเยอะมากนั่นตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามศึกษาง่ายๆแล้วการปฏิบัติท่านบอกว่าใช้การสังเกตอย่าไปตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปพอทำแล้วมีผลไหมได้เหมือนกันแต่ว่าได้ปุ๊บมันยึดเลยโอ้ชิตังเมชนะแล้วยึดแน่นเลยแล้วที่สุดแล้วเป็นไงเป็นกูผู้เก่งพอเก่งแล้วไงไอ้นั่นไม่ได้เรื่องไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ถูกตำหนิเห็นไหมไอ้มาเพราะเราไม่ใช่เราไม่เรียนรู้ดีกับไม่ดีอ๋อมีแค่นี้ดีก็แค่นี้ไม่ดีก็แค่นี้หลวงปู่สอนง่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลบอกดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเป็นไงก็เฉยนั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาเพราะในหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่ามี3องค์อาตาปีสัมปชัญโญสติมามีแค่นี้เองอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเข้าใจไหมคะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสถ้ามีความเพียรคือความขยันเนี่ยเครื่องเผากิเลสคือขันติปรมังตโปติติกะขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรมีความขยันทำแล้วเนี่ยความอดทนมันเกิดขึ้นเองนะโยมลองนั่งเนี่ยมานั่งให้เฉยเนี่ยนั่งวันหนึ่งวันนี้โอ้ย5นาทีไม่ไหวแล้วแย่แล้วอ้าวไม่เป็นไรพอเอาวันต่อไปมานั่งใหม่นั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเองนะถ้าเราขยันนั่งประจำทุกวันเดี๋ยวถ้า5นาทีเป็น10นาทีแล้วเดี๋ยว20นาทีเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงได้เห็นไหมมันอดทนขึ้นไปเองแต่แรกๆทนไม่ไหวหรอกทุกคนเนี่ยอะไรก็ไม่เคยมันก็ทนไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็ยากเพราะยากแท้แต่ไม่เคยแต่ว่าเคยแล้วง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันง่ายมันก็ไม่ยากเท่าแบบเราหรอกก็พระอรหันต์ท่านก็มีเหมือนกับเรานะสองมือสองเท้ามีสมองแบบเดียวกันแล้วก็มาจากหลากหลายด้วยใช่ไหมคนบ้าก็มีคนบ้าก็สำเร็จอรหันต์ได้นะสมัยพุทธกาลรู้จักไหมนางปตจาราไงพอสำเร็จแล้วตอนนี้โอ้โหใครจะเป็นทุกข์นี่มหานางปตจาราเลยใครจะทุกข์เท่าไม่มีแล้วเห็นไหมสามีตายเอาหอบลูกไปก็จะกลับบ้านไปข้ามคลองข้ามแม่น้ำเอาลูกฝากเอาไว้ฝั่งนี้คนหนึ่งเอาข้ามไปพอข้ามไปเสร็จเอาวางไว้ฝั่งนู้นเอาข้ามกลับมาจะเอาลูกอีกคนครึ่งมาอยู่กลางน้ำเท่านั้นเองอ้าวไอ้เหี่ยวมาจากไหนไม่รู้ไปโฉบเอาลูกคนนี้ไปก็เรียกไล่เหี่ยวไอ้ลูกคนนี้อยู่ตรงนู้นก็นึกว่าแม่เรียกก็ลงมาในน้ำก็โดนน้ำพัดไปต่อหน้าต่อตาโอ้โหช็อกเลยมาโยมบ้าแล้วตอนนั้นน่ะใช่ไหมสามีเพิ่งตายไปโดนงูเห่ากัดก็มาลูกตายอีกสองต่อหน้าต่อตาเอาละยังมีความหวังอีกหน่อยยังมีพ่อแม่กับพี่ชายยังอยู่แข็งใจไปอีกหน่อยยังตั้งสติได้นะก็ไปเดินไปก็ไปเห็นใกล้จะถึงบ้านแล้วเอ๊ะบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วมันเคยใหญ่โตมีตึกเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนล่ะใช่หรือเปล่าก็เลยถามคนที่เดินผ่านทางมาบอกว่ารู้จักบ้านเศรษฐีคนนี้ไหมรู้จักก็นั่นไงเมื่อคืนนี้พายุมันเข้าโดนพายุพัดแล้วก็ไฟไหม้อีกต่างหากไหม้หมดเลยตายหมดทั้งบ้านทั้งสามีทั้งผัวทั้งเมียทั้งพี่ชายกลายเป็นว่าช็อกเลยไม่โยม
พ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายตะกี้นี่เพิ่งจะสามีตายมาถึงลูกตายกลางน้ำพอนี้ความหวังสุดท้ายแล้วริบหรี่พอมาเจอตรงนี้ก็เท่านั้นเองแต่นี้หมดเลยหลุดขาดสติบ้าเห็นไหมนี่คือสตินะถ้าเราขี้หลงขี้ลืมเป็นไงลืมสติถ้าหลงอ่ะก็หลงสติถ้าโกรธล่ะขาดสติอันนี้บ้านี่เสียสติขาดเลยบ้าเลยวิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไม่มีที่ไม่มีจุดหมายว่างั้นแล้ววิ่งไปเรื่อยเสื้อบ้าผ้าผ่อนก็หลุดลุยไปไม่ใส่ใจแล้วนะก็วิ่งไปบุญเขามีบุญแต่อดีตที่ทำมาเขาส่งให้วิ่งไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ก็เข้ามาเขาเข้ามาก็โดนขนไล่เข้ามาทำไมเราแก้ผ้ามามาได้ไงบ้าคืออะไรใช่ไหมพุทธเจ้าบอกให้เขาเข้ามาเขาเข้ามาเสร็จพระพุทธองค์ทรงพูดด้วยคำง่ายๆแล้วก็สั้นๆแต่เพราะอำนาจของเมตตาบารมีของพระองค์เนี่ยน้องหญิงจงคืนสติมาเถิดเท่านี้เองนะสติเขาก็กลับมาปัญญาเกิดอุ้ยอายเพิ่งมาเห็นว่าตัวเองไม่ได้นุ่งผ้าไอ้คนที่เห็นก็โยนผ้าให้ก็เลยได้แล้วได้ฟังธรรมสำเร็จแต่ไม่สำเร็จทีเดียวนะต้องเอาไปปฏิบัติต่ออีกและที่สุดแล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยใครที่ทุกข์เข้ามาเลยโอ้จะทุกข์เรื่องอะไรโอ้ยแค่นี้ของฉันเยอะกว่าใช่ไหมแก้ได้หมดเลยโยนป่ะใครผ่านความลำบากมาแล้วพวกขยันขยันจะเป็นอย่างนั้นผ่านมาลำบากลำบากโอ้นิดหน่อยทนได้นี่คืออาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสถ้ามีความเพียรมันจะมีเครื่องเผากิเลสคือมีขันติตามมาดังนั้นท่านบอกว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่มีอะไรมีขันติเป็นเครื่องเผากิเลสประกอบกันอยู่มันตามกันมาเองนะอย่างสติก็เช่นเดียวกันสติได้มากเท่าไหร่ยิ่งคมเท่าไหร่ปัญญาก็คมมากเท่านั้นสติจะมาตามปฏิเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้เลยเพราะนั้นมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดรู้ทั่วพร้อมกายมีสติก็สติมันระลึกรู้กายเนี่ยหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4หัวใจของสติปัฏฐาน4คือตรงนี้อาตาปีสัมปชัญโญสติมาแล้วท่านได้ทำอีก2ข้อว่าวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียเราจะถอนไงก็เห็นมันก็พอใจก็ไม่พอใจ2 อย่างไงใช่มั้ยได้ยินเสียงเนี่ยพอใจมั้ยพูดอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ไม่พอใจแล้วใช่มั้ยหรือเอ้ยพูดดีกันเนี่ยใช้ได้ก็พอใจนะมันมีอยู่2เรื่องเห็นป่ะชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายมีแค่นี้เองจะทำไงจะถอนมันออกอ่ะฮะเนี่ยประเด็นของหลวงปู่ท่านสอนง่ายที่เห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยถ้ารู้เฉยมันบังคับให้เฉยใช่ไหมถ้าให้รู้เฉยนี่มันบังคับให้เฉยอยู่แต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่ามันก็เฉยไปเองนะใช่ไหมดังนั้นโยมจะเปรียบเทียบระหว่างปริยัติกับปฏิบัติได้ใน2คำนี้เองถ้ารู้เฉยเป็นปริยัติจบแล้วมันเฉยไปแล้วแต่รู้แล้วไม่ว่าไอ้ตัวลงมือทำดังนั้นการปฏิบัติสังเกตให้ดีว่าเราไปอ่านหนังสือมาแล้วมาปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าจะสับสนดังนั้นเชื่อครูบาอาจารย์ท่านมีท่านทำมาแล้วมีประสบการณ์แล้วแล้วท่านย่อมาให้เราทางลัดตั้งเยอะโชคดีแล้วรู้เปล่าถ้า ฟังพ่อสนองเข้าใจเนี่ยทำทำไม่ยากหรอกปฏิบัติธรรมคลายทุกข์ได้ง่ายๆแต่อยู่ที่เราจะทำไม่ทำเท่านั้นแหละใช่ไหมจริงๆถามว่าต้องมาบอกไหมเนี่ยไม่ต้องมาบอกหรอกโยมก็รู้หมดแล้วทุกคนนะจริงป่ะรู้นะโยมว่ารู้ไหมก็รู้มันไม่ดีแต่มันไม่บังคับใจไม่ได้ใช่ไหมก็รู้มันไม่ใช่แต่บังคับใจไม่ได้เนี่ยถามว่าไม่รู้ได้ไงจริงๆทุกคนรู้หมดเลยนะแต่บังคับใจไม่ได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แล้วในโลกหลังจากพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาไงที่พระองค์ให้มาฝึกธาตุรู้ให้เกิดขึ้นรู้จักอ๋อนี่มันทุกข์อันนี้มันบังคับไม่เป็นรู้ไปรู้มาเนี่ยนะเข้าสติมาเข้ามาเข้าไม่ต้องบังคับฮะรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเห็นไหมแล้วก็เฉยเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อทำตรงนี้ได้เนี่ยครบองค์สติปัฏฐาน4โยมจะทำตรงไหนก็ได้ไม่ต้องทำสมาธิ
มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์แปดที่พระองค์ทรงแสดงวันนี้แหละจะ2,605 ปีมาแล้ว ใช่ไหมธรรมะก็เอามาต่อให้ฟัง พอเข้าใจไหมมีสงสัยป่ะตอนนี้ นี่กลับไปใหม่สัปดาห์ที่สี่ใช่ไหมอ๋อจบแล้วนี่7 สัปดาห์ใช่ไหมเจ็ดเท่าไหร่7 49 49 วันพระองค์ทรงตรัสรู้กลางวันเพ็ญกลางเดือน 6ใช่ไหมแล้วก็บวกไปอีก49 วัน เท่าไหร่เกือบ2 เดือนเนาะ 49 วัน 50ขาดอีก 11 วันจะครบ2 เดือน เพราะฉะนั้น2 เดือนวันนี้ป่ะถูกไหมเดือน 8ตรงนี้จะเป็นเดือน 8เพราะฉะนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วแล้วมาแสดงประสมมติเทศนาเนี่ยห่างกัน2 เดือน2 เดือน60 วันแต่พระองค์ทรงสวยวุฒิสุขอยู่49 วันหลังจากนั้นทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยาไปพาราณสี 270 กิโลเมตรเดินกี่วัน โยมมาเดินกี่วันฮะถ้าใครไปเดินธรรมยาตาก็หลวงพ่อสนองจะรู้ว่าเดินกี่วันเจ็ดร้อยกว่ากิโลนี่เดินต้องเดินครึ่งอ่ะก็เขาทดลองมาแล้วเดินประมาณเกือบเดือนนะจากพุทธคยาไปพาราณสีแต่พระเจ้าเดินยังไงอ่ะองค์สำเร็จแล้วใช้ฤทธิ์ได้แต่ก็ทรงเดินไปนั่นแหละ ก็สมัยนั้นมันก็จะไม่ใช่ทางรถแบบอย่างเราใช่ไหมแต่ว่าระยะทางอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นทางมีทางลัดไปได้นั่นแหละก็ใช้เวลานั้นเดินมาก็มาเจอปัญจวัคคีย์อยู่ข้างนอกอยู่ในเมืองที่เมืองมันเป็นตำบลสารนาฏนะเป็นตำบลนอกเมืองพาราณสีออกมาห่างจากพาราณสีประมาณ10 กิโลการนั้นเรียกว่าตำบลสารนาฏก็มาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5ปัญจวัคคีย์พอเจอปุ๊บอ้าวนั่นใช่นี่นะสมณโคดม เมื่อตอนนั้นทรมานกายอยู่แล้วตกลงก็เลิกละไปฉันอาหารไม่สําเร็จแล้วนี่มาทําไมแล้วก็ตกลงกันจะไม่ต้อนรับแล้วก็มาก็จะไม่ลุกรับจะไม่รับบาตรจะไม่เคยอุปถากก็จะไม่ทําพวกก็ดําเนินมาก็มองเห็นแล้วก็เข้ามาหาพอเข้ามาหาเสร็จด้วยอํานาจของบุญยฤทธิ์นะที่เคยทําอยู่ลืมที่ตกลงกันไปลืมหมดเลย เอาคนรับบาตรก็มารับบาตรคนปัดพัดให้กับพัดให้ก็นั่งเอาจัดอาสนะให้ก็นั่งผมก็นั่งเสร็จก็ตอนนี้เราได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพูดได้ไงเมื่อก่อนนี้ทรมานกายต้องหกปียังไม่สําเร็จแล้วไปกินอาหารแล้วเราจะสําเร็จเป็นไปไม่ได้เราได้รู้จักอมฤตธรรมแล้วพอพูดคํานี้เป็นยังไง ทุกท่านเคยเห็นเราพูดคํานี้หรือเปล่าเออเข้าใจนะไม่เคยพูดคําว่าอมฤตธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังคงก็บอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะหรอกเป็นบ้านเรือนสังเกตนะเป็นบ้านเรือนยังอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ป่าดังนั้นการปฏิบัติพระองค์ทรงชี้นั่นน่ะโคนไม้นั่นน่ะป่านั่นน่ะเรือนว่างที่ที่ควรจะทําถ้าอยู่ในเมืองทําไงอ่ะก็ จะไปถึงจุดที่จะไปถึงจุดสําเร็จเนี่ยก็ไม่ง่ายนั้นพระส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่ป่ากันไงนั้นในเมืองทําได้ไหมได้ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทําใช่ป่ะนั้นทําเท่าที่ทําได้อยู่ตรงไหนก็ทําถ้าดูหัวใจของการปฏิบัติแล้วมีแค่ไหนที่จะมาบอกแล้วอัตตาปีสัมปชโนสติมาถูกไหมมีความเพียรเครื่องปรับกิเลสมีสัพพัญญะมีสติแค่นี้เองเพราะฉะนั้นทําได้ตลอดเวลาไหมตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลย กำหนดสติรู้รูปนอนรู้เสร็จแล้วก็ขยับจะขยับไปไหนให้รู้การขยับเพื่อเยื่อนกายไปเรื่อยทําไปเรื่อยกําหนดรู้ถ้าใครทําได้ตอนตื่นนะจะสงบทั้งวันได้เลยสังเกตไปทดลองดูอย่าเพิ่งเชื่อ ต้องลองดูก่อนอาตมาอาจจะพูดไม่ตรงก็ได้นะรู้ว่าทําเองท่านเป็นพระนี่ก็ทําได้ดิก็ว่างั้นดีป่ะ ไม่ใช่ใครหรอกแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีพระสักองค์เลยนะที่สําเร็จใช่ไหม
ที่ฟังธรรมพระเจ้าไม่มีพระเลยนะถูกป่ะเป็นโยมโยมนี่แหละอย่างที่อาตมาบอกนะเป็นคนบ้าก็มีเป็นโสภณีก็มีเป็นโจรก็มีเป็นคนยากคนจนก็มีเห็นไหมเพราะเรามีศักยภาพกว่าตั้งเยอะมีมากแต่ว่าเพียงแต่เราคิดเยอะไปนั่นเองจริงๆนะคิดเยอะไปท่านบอกให้ทำสติสติไประลึกรู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็ทำไปดิก็ทำไปเรื่อยๆทำก็ตายไม่ทำก็ตายนี่ทำดีกว่าโยมทำไปแล้วเดี๋ยวจะสังเกตทำแค่เนี้ยไม่ต้องหวังผลอะไรแต่ทำแล้วสังเกตดูไปเรื่อยๆอ้าวเดี๋ยวจะรู้ว่าความคิดมันหายไปไหนเมื่อก่อนเราคิดมากจังไอ้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยคิดอะไรเนาะแค่ทำไปเฉยๆอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆง่ายไหมก็มันง่ายก็ไปทำให้มันยากเองจริงๆนะก่อนที่จะพูดคำว่าง่ายแต่มันก็ยากเหมือนกันก็ต้องอดข้าวอดนอนมาเยอะเหมือนกันนั่นแหละก็จะได้รู้ไงทรมานกิเลสให้มันรู้ว่าไอ้ตัวเรามันเป็นยังไงมันจะได้รู้ว่าไอ้ตัวจริงมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่ทำไมมันเก่งมากมายนักจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่มีอะไรมันมีสิ่งที่ไม่มีอ่ะเราไปยึดตรงนั้นไปผิดแล้วถ้าทำแล้วต้องให้ได้อนุนได้นี่แล้วเป็นไงในตัวตนใช่ไหมอันที่หนึ่งที่จะก้าวสู่อริยบุคคลคือสักกายทิฏฐิความที่ไม่ใช่ตัวตนมีอยู่แต่มันไม่ใช่มีอยู่แล้วไม่ใช่ยังไงเนี่ยถึงได้บอกอันดับแรกถ้าเราเชื่อว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบุญคุณของพ่อแม่มีจริงบุญคุณของพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเท่านี้ก็เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมตามความเห็นตรงเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อได้จะเชื่อได้ไงอ่ะกรรมคือการกระทำถูกไหมมันก็ยังไม่ดีไม่เลวนะเนี่ยคือการกระทำแต่ถ้าเรามันทำได้สามทางทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์เห็นไหมฮะถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เห็นชัดเจนไหมถ้าเราเข้าใจในกรรมปุ๊บกรรมคืออย่างนี้แล้วเราก็ทำทุกวันเลยแล้วเราไปนรกไปสวรรค์วันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะโกรธทีไปนรกทีเอาป่ะท่องไว้เลยโยมสูตรบอกสูตรให้โกรธทีไปนรกทีเอาป่ะเอาเวลาโกรธต้องไว้เลยนะเฮ้ยโกรธไปนรกอีกแล้วไม่เอาพยายามแค่นี้เราโยมจะละความโกรธง่ายๆไม่ต้องใช้ยาเห็นป่ะถ้าโลภมากๆก็เป็นเปรตอีกแล้วอยากมากนักก็ละความอยากอีกความอยากเป็นเหตุของทุกข์ความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสความทะยานอยากของใจนี่แหละเป็นสมุทัยทั้งแท่งมันทำให้เหตุให้เกิดกิเลสอยากและไม่อยากทั้งคู่เลยตัณหาเขาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าตัณหาไงความอยากมันก็เป็นเกิดจากการที่ตาไปเห็นแล้วก็ชอบก็อยากแล้วหูได้ยินก็ชอบจมูกได้กลิ่นก็ชอบลิ้นได้รสก็ชอบก็จะตามไปกินใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็จะไปก็ชอบมันอ่ะจริงว่าอยากไหมแล้วก็เกิดอยากกินมโนสัญเจตนาอาหารอยากจะไปกินอาหารสี่เอาไปอีกแล้วเข้าตรงนู้นเพราะนั้นที่ที่ปฏิบัติบอกแล้วว่ามีแค่สามองค์สามนี้เท่านั้นนะเจริญสติแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกซะถ้าโยมถอนความพอใจและไม่พอใจได้เนี่ยนี่คือตัวลงมือทำอย่างอื่นจบได้หมดเลยง่ายๆถ้าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโยมชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าที่เห็นเกิดอะไรเกิดเฉยก็เฉยเด็ดเนี่ยในตรงกลางจริงไหมได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าไม่ต้องตามไปฟังอีกใช่ไหมแม้เพลงนี้เพราะจังมันอยู่ที่ไหนเนี่ยตามไปฟังเห็นไหมแต่เราไม่ว่าแล้วจบไหมเฉยอยู่กับตัวแล้วจริงๆได้กลิ่นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าจะเหม็นจะหอมก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติอะไรที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็จะไม่เป็นธาตุของการกินก็จะไม่กินเป็นกรรมกินเป็นโรคไข้เจ็บมากมายเดี๋ยวนี้เห็นปะเพราะว่าชอบนี่แหละเจ้ากรรมในเวรมันกระตุ้นให้เราชอบแล้วเราไปกินแล้วมันจะต้องเป็นโรคนี้ใช้เกะมึงต้องใช้กูเอาจริงๆนะเดี๋ยวเจอไปเนี่ย
เชื่อก็งมงายต้องไปพิสูจน์ก่อนจะ ยังไงไม่ให้เชื่ออีกต้องพิสูจน์พระเจ้าสอนให้เรามีเหตุผลสอนให้มีปัญญาสารพุทธสอนเรื่องปัญญาให้เรามีเหตุผลให้มีปัญญาจะไม่ได้ไม่เชื่องมงายกับใครได้ง่ายแล้วก็ไม่โดนหลอกง่ายๆใช่ไหมงั้นก็ไม่ใช่หัวแข็งทีเดียวนะเราอ่อนน้อมนำต้นนี่แหละแต่เรายังเชื่อไม่เชื่อเฉยไปก่อนไปพิสูจน์ก่อนแล้วไม่แอนตี้ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับรู้แล้วเฉยปฏิเสธก็ไม่ว่ารับก็ไม่ว่าก็เฉยหลวงปู่สอนสุดยอดมากตรงนี้ทางลัดโยมลัดมากเลยโยมทำแค่เนี้ยท่องไว้เลยก็ได้ต้องเป็นคาถาเลยไม่ว่าอย่างเดียวใครทำอะไรก็ไม่ว่า เดี๋ยวง่ายเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าง่ายมากเดี๋ยวสติจะเข้ามาสติมาปัญญาเกิดโยมจะค่อยๆเห็นเองเข้าใจเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผลขึ้นมาไม่ใช่ฟังธรรมเลิศหรูอะไรแล้วมันจะได้จะสำเร็จไม่ใช่นะอยู่ที่เราทำนี่ไงที่เราเข้าใจแล้วเราทำถูกนั่นแหละอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นเราวิ่งไปเรื่อยเลยพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ไปหาไปกราบท่านหน่อยกราบเสร็จแล้วชื่นใจเห็นไหมเมื่อก็ทำบุญน่ะโยมทำบุญกันผิดมาจนเขาวิเคราะห์เราว่าผิดนะประเทศไทยเนี่ยทั้งที่มันเราเมืองบุญแท้ๆเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งที่เรายังทำอยู่ ยังให้ทานกันอยู่เมืองไทยเลยไม่จนเห็นป่ะเอาจริงๆการให้ทานคนไทยมีเยอะมันก็เลยอยู่แค่ทานเนี่ยเวลาศีลก็ไม่ค่อยถึงใช่ไหมรักษาก็ไม่ถูกอีกรับเสร็จแล้วพอออกไปก็ไปด่ากันแล้ว ใช่ป่ะก็รับแล้วเนี่ยได้แล้วจบพอไปก็ไปด่าเรื่องกูไม่ใช่เรื่องศีลใช่ป่ะก็เลยไม่เข้าใจเห็นไหมแต่จริงๆแล้วอย่างการให้เราก็ให้แล้ว เราก็อยากจะได้บุญใช่ป่ะอันนี้ก็จะเอาบุญใช่ป่ะแล้วถามเอาบุญไปทำอะไรเอาบุญไปทำอะไรเอาโยบุญไปทำอะไรตอบได้ไหมได้มีรางวัลฮะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาเวลาทำบุญแล้วที่อยากได้บุญเอาบุญไปทำอะไรเพื่อให้การงานสำเร็จขอให้ได้งานทำขอให้ได้งานดีขอให้ได้แฟนสวยหล่อใช่ป่ะขอให้ฉลาดใช่ป่ะทำบุญกันแบบนี้ป่ะจริงๆนะเราทำกันจริงๆอย่าปฏิเสธดูใจให้ดีเปิดออกมาอย่าไปบังมันไว้อย่าไปหมกเม็ดมันไว้เปิดมันรู้ที่ว่าที่เราทำเราต้องการอะไรเจ้าคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งใช่ป่ะจึงพระบอกเอาเลยให้รวยรวยสาธุดังเลยพระไปเสกได้ยังไงให้รวยโหไปเชื่อใช่ไหมต้องทำต้องมือเรานี่ถึงจะรวยจริงว่าโยอาเราลองใช้เหตุผลให้ถูกต้องง่ายๆไม่ได้ยากด้วยงั้นถ้าเรายังทำแล้วยังอยากตรงนี้เท่ากับเราทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานเพื่อละกิเลสอย่างหยาบรักษาศีลนี่กิเลสขั้นกลางถ้าภาวนานี่กิเลสขั้นละเอียดกลายเป็นว่าเราให้ทานแล้วได้กิเลสขั้นหยาบกลับมาอีกไม่ได้ละเลยได้ไปอีกอ่ะแบกมาบานเลยเต็มกระวงเลยแล้วไปโทษใครอ่ะโสนนาโทษใครไม่ได้นะโทษตัวเองจงนึกเสมอว่ามันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรานี่แหละเป็นตัวเหตุทั้งหมดอย่าไปโทษดวงอย่าไปโทษอะไรไม่ใช่ดวงก็ดวงของเราแหละถ้าเราทำไม่ใช่หรือนี่ถ้าเราเข้าใจในกรรมเราจะรู้เลยว่าอ๋อเราเคยคิดไม่ดีเคยพูดไม่ดีเคยทำไม่ดีไว้ก็เลยเจอแบบนี้แค่นี้เพราะเราทำแล้วเราจบจะรู้สึกดีขึ้นละทันทีที่คิดได้นะคิดแค่ตรงนี้แค่ยอมรับได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แม้จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็แล้วแต่ท่านบอกว่าอ๋อนี่ไงเป็นกรรมแต่อดีตไปทำเขาไว้ไปเบียดเบียนชีวิตใครเขาไว้แน่ๆหรือว่าไปแกล้งอะไรต้องนึกย้อนไปแต่เด็กๆก็ต้องเจอหมดอะเจอแน่นอนเอาแค่ชาตินี้ก็ได้เราจะเห็นละพอเราเห็นอย่างนี้ตูมเนี่ยกรรมมันไม่มีจุดทุนนิยมเลยนะทำเท่าไหร่มันก็ใช้เท่านั้นมันจะมีเพิ่มอีกต่างหากก็มีดอก เพราะนั้นไม่มีการลดดอกเบี้ยเลยมีแต่เพิ่มดอกเบี้ยนะทำไงดีน่ากลัวเนาะดังนั้นมนุษย์เลยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ได้น้อยมากพระองค์บอกแค่ขี้เล็บนั่นเองของดินทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้น่าคิดเนาะฉะนั้นอย่าเสียเวลานะรีบทำแล้วทำไม่ถูกอย่าไปทำไม่ผิดไม่ใช่ให้ทานแล้วเอากิเลสเข้ามาอีกนะให้ทานก็ให้ไปเลยสละไป
เพื่อสละความตนีเราเวลาจะตายมันจะได้ไปห่วงอยู่ยิ่งให้ของรักยิ่งดีใหญ่เลยให้ไปได้แล้ววันนี้สละได้มันอาจจะทําใจอยู่หน่อยแต่สารสละไปได้เนี่ยนึกเมื่อไหร่มันก็จะรู้สึกดีนะแรกไม่ดีใช่แต่ไปมันจะรู้แหละอ๋อเราได้สละแล้วเวลาจะตายเนี่ยมันจะไม่ไปห่วงของอื่นๆแล้วขณะของที่เรารักมาให้ไปแล้วอะคิดได้ไหมอย่างเงี้ยอ้าวจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเรื่องจริงๆโยมเพราะนั้นทำยังไงแล้วที่เราจะเข้าใจให้ถูกทำไงเราจะมีวิธีคิดที่ถูกวิธีคิดคือทัศนคติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินั่นไงนั้นสัมมาทิฏฐิข้อต้นก็คือการมารู้ว่าเนี่ยบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงถูกไหมมาจากกรรมที่เราทำแล้วแล้วก็คุณพ่อแม่มีจริงไม่มีได้ไงอยู่ในตัวเราเขายังอยู่เลยจริงป่ะอาการ32อย่างเนี่ยเป็นของพ่อ20เป็นของแม่12สองธาตุเนี่ยจริงๆถ้าดูหน้าตาไปดูกระจกก็ได้เหมือนใครเหมือนทั้งสองคนนี่แหละไม่ว่าอะไรก็อีกอ่ะเขาสาให้เวลาจะไปว่าเขาด้วยเถียงก็อีก น่าเกลียดจัง อย่าว่าจริงป่ะเพราะนั้นมาเชื่อตรงนี้ปุ๊บนี่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อต้นข้อที่หนึ่งเลยถัดมาพอเรามาที่วัดมาเรียนรู้อะไรอาการ32กายเราไม่ใช่เรายังไงเราก็จำแหละมันออกมาเหมือนกับที่อาตมาเคยพูดเสมอว่าเหมือนกับรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาล้อมออกมาเอาประตูมันออกมาเอาหลังคาออกมาเอาเครื่องออกมาเป็นรถป่ะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรไม่ใช่รถอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเอามารวมปุ๊บทั้งคันถึงจะเรียกว่าเป็นรถได้ถูกป่ะเราก็เหมือนกันทำไปเป็นกูอ่ะก็เพราะมันรวมอยู่ทั้งหมดนี่ไงเป็นอยู่แต่พอเราเอาผมออกไปเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะจูนหนังมังสังเนื้อเราก็ไล่ไปเรื่อยๆปฏิบัตินั่งเนี่ยนะทำสติทำแค่เนี้ยนึกอาการตอนที่สองเนี่ยแหละนึกไปนึกไปพอจบปุ๊บอ่ะแผ่อุทิศกุศลไปเลย จะสงบไม่สงบไม่รู้แต่จิตเรานึกไปเรื่อยๆอวัยวะภายในขณะที่นึกไปเนี่ยจิตเกิดคณิกะสมาธิแล้วนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายมีสัมปชัญญะเห็นป่ะมีสติอยู่ในสัมปชัญญะต่อเนื่องเกิดคณิกะชั่วขณะมันหยุดคิดชั่วขณะเพราะมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นตั้งมั่นในอารมณ์เดียวที่เรานึกเอ็นโดฟินหลังแล้วพอเอ็นโดฟินหลังนี่รักษากายเราได้ด้วยวิธีแค่นี้เองฝรั่งเขาเริ่มวิจัยที่บอกแล้วเขาเริ่มรู้อีกแค่นี้เนี่ยแต่คนไทยเนี่ยเรานอนกอดมานานแล้วนะไม่ทำเองช่วยไม่ได้นี่สัมมาทิฏฐิข้อกลางพอมารู้อาการ32เสร็จพอจำแหลกออกมาแล้วไหนเราไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมไม่ใช่จริงๆนะเป็นอะไรแบบรถเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปพอจำแหลกออกมาหมดก็เป็นอะไรอะไรกระดูกอะไรเนื้ออะไรตับอะไรปอดใช่ป่ะเป็นอะไรใช่ป่ะแต่เอามารวมฟึบมาเป็นคนเป็นกูอีกแล้วหลงตรงนี้เพราะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้ปุ๊บเป็นสัมมาทิฏฐิข้อกลางแล้วมารู้เรื่องอะไรเรื่องธาตุสี่แล้วก็มันกายแล้วก็ธาตุสี่ใช่ไหมจะรู้ได้ไงอ่ะอาการ32เนี่ยเขาบอกว่า20อย่างเป็นลักษณะความแข็งเป็นลักษณะของธาตุดินนี่คุณพ่อให้มาโครงสร้างโครโมโซมทั้งหมดส่วนอีก12อย่างหลังนี่เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำนี่มีลักษณะอะไรเหลวไหลเอิบอาบเหลวไหลไม่ใช่เหลวไหลนะเหลวแล้วก็ไหลแล้วก็เอิบอาบซึมซาบคุณสมบัติของธาตุน้ำมีอยู่12อาการนี่คุณแม่ให้มาเพราะอยู่ในท้องแม่อยู่ในถุงน้ำมีทีใช่ป่ะก็กินอะไรก็จากแม่หมดเลยน้ำเลือดน้ำเหลืองกินทุกอย่างแต่โตขึ้นมากินไม่ได้นี่มี12อย่างเป็นน้ำนั่นดินกับน้ำรู้จักแล้วใช่ไหมธาตุไฟต้องบอกว่าได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายถ้าเกิน37เท่าไหร่เป็นไข้ถูกไหมถ้าเกิน37นี่ไข้ขึ้นละความร้อนขึ้นเยอะไปถ้าต่ำกว่า37ล่ะช็อกได้มาเพราะความร้อนมันลดลงไปเยอะก็ต้องให้ความอุ่นกับร่างกายนี่ธาตุ3ธาตุแล้วธาตุที่4ล่ะรู้จักไหมต้องหายใจเองใช่ไหมธาตุลมก็ดูเด็กตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาต้องเขาล้วงอะไรออกจากคอหลอดลมไม่หมดใช่ไหมถ้าเด็กหายใจเข้าไปไม่ได้อารมณ์เข้าไปไม่ได้ไม่ร้องแว่ออกมาแล้วก็ตายตั้งแต่เกิดไม่ครบธาตุมีแค่สามเห็นไหมฮะ
เพราะฉะนั้นธาตุสี่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นมาต้องสมดุลกันยามใดที่ธาตุลมมีปัญหาเกิดโรคอะไรลม108จำพวกยามใดที่ธาตุน้ำมีปัญหาโรคอะไรโรคท้องลำไส้โรคเลือดนะจริงป่ะยามใดที่ธาตุดินมีปัญหานี่แม่พ่อแพทย์แผนโบราณเนี่ยที่หลวงพ่อตั้งเนี่ยเขาตรวจโรคจากธาตุเขาเลยรักษาได้ตรงแต่ฝรั่งมันเอาไปเหตุมันแก้ปุ๊บจบกินปุ๊บหายปั๊บใช่ไหมก็เลยไปหลงเขาตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ตับกินปุ๊บหายปั๊บไปอยู่ที่ตับแต่นะเขาก็ต้องตับสุดทั้งตับทั้งไตเรียบร้อยหมด นี่เรามองไม่เห็นเนาะแต่คนโบราณเนี่ยคนแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขารู้มาแล้วเขามีการคูณธาตุที่จะให้ยาเขาจะรู้ว่ายาธาตุนี้เป็นปัญหาจะเกิดโรคอะไรบ้างแล้วยาที่ใช้จะต้องเป็นยาประเภทไหนจะประกอบธาตุเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ความเป็นธาตุตรงนี้ก็มีธาตุสี่หมดทุกคนเนาะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดไหมมีธาตุสี่เหมือนกันเนาะแล้วธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมนั่งขำไปเลยเอ้าเวลาเราจะโกรธเราลองนึกดิเฮ้ยธาตุสี่โกรธแล้วเนี่ยเดี๋ยวขำเลยโยนนี่กุศโลบายเอาเก็บไว้เป็นสูตรก็ได้ ใช่ไหมรู้ธาตุสี่รู้อาการฐานที่สองนี่ก็เรียกรู้ชั้นกลางสัมมาทิฏฐิข้อกลางๆแล้วส่วนขั้นสูงสุดขั้นละเอียดก็ไปรู้ขันห้าการทำงานของขันห้าเราจะรู้ว่าขันห้าที่ประกอบเป็นตัวเรานี้ประกอบด้วยห้ากองขันแปลว่ากองกองที่หนึ่งก็เรียกรูปขันกองแห่งรูปมีอะไรอาการ32อย่างที่เราเห็นเป็นแท่งเนี่ยนี่เป็นกองเลยกองแห่งรูปอันที่สองอันทั้งห้าขันเนี่ยมีหนึ่งเดียวขอไปโหเสียงจะหมดโคตาแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีขันที่หนึ่งนี่เป็นรูปอีกสี่ขันเป็นนามนามคือไม่เห็นแต่รู้สึกได้แล้วมีอิทธิพลแต่รูปนี่คือเห็นได้นะอันที่หนึ่งรูปกองแห่งรูปรูปขันอันที่สองเขาเรียกว่ากองแห่งเวทนาเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเห็นไหมไม่เห็นแต่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าเฉยสามกองแห่งสัญญาอะไรเมมโมรี่ก็เมมแต่เรายังเลือกเมมนะแต่ของเรามันไม่เลือกอ่ะดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำ ใช่ป่ะตาเห็นก็จำหูได้ยินก็จำจมูกได้กลิ่นก็จำลิ้นได้รสก็จำกายถูกต้องเย็นร้อนร้อนแข็งก็จำแล้วจิตก็จำแล้วคิดอีกคิดแล้วก็จำอีกดูดิโหถ้าว่ามันเป็นมันมีตัวตนนะจักรวาลไม่มีที่อยู่คิดทีหัวโตทีวันหนึ่งหัวโตไม่รู้เท่าไหร่เลยนะทุกวันทุกวันเอาเรื่องกันนะนี่กองแห่งสัญญาอันที่สามกองแห่งสังขารหนึ่งรูปขันธ์สองเวทนาสามสัญญาสี่แล้วสิสี่กองแห่งสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งของจิตก็จะเรียกว่าภาษาตำราเขาเรียกเจตสิกก็ได้เกิดพร้อมกับจิตอย่างที่เรามองนี่อันนี้เขาเรียกอะไรที่เราเห็นรูปคือสีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆถ้ามันไม่มีสีแยกมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เป็นแท่งเดียวเนาะถ้าว่าเป็นสีขาวทั้งหมดนี่ก็เป็นแท่งเลยแต่แยกปุ๊บเอ้ยอันนี้เป็นนี้เป็นนี้สันฐานดอกนี้อันนี้ดอกอันนี้เห็นไหมเราจะแยกออกแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้สัญญามันจำได้อันนี้เขาเรียกดอกไม้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกดอกไม้สัญญามันจำไอ้สังขารก็บอกดอกอะไรสวยไม่สวยชอบไม่ชอบมันก็ปุ่งเลยชอบมันก็ปุ่งไปทางชอบเอ้ยอยากได้ไปทำไงดีเนี่ยไปซื้อมาจากไหนเห็นไหมเนี่ยความปรุงแต่งมันปรุงทั้งวันอะปรุงเป็นบาปปรุงเป็นบุญปรุงได้ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอะแค่แต่รู้สึกมันเนี่ยเราเป็นธาตุของตัวเนี้ยสุดท้ายพระจักบังทูลว่าไงตายแล้วเตสังอุปสโมสุโขการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอปรุงกายกายจะสังขารปรุงวาจาเรียกว่าจีสังขารปรุงจิตเรียกว่าจิตสังขารถ้าเลิกปรุงทั้งสี่ทั้งสามนี้แล้วก็เป็นอันว่าเป็นบรมสุขอย่างยิ่งก็จบจบยังวิญญาณอันที่ห้ากองแห่งวิญญาณวิญญาณของมนุษย์นี่มีตั้งหกวิญญาณนะก็วิญญาณหกเพราะนั้นอย่าไปกลัวผีข้างหลังกลัวผีป่ะมีผีอยู่ตรงกำแพงแถวนั้นอะเขาเคยเห็นกันมีเยอะนะตรงนี้ก็มีเปรตก็อยู่เสียงเปรตก็ได้ยินป่ะเป
ิปี้ยาวๆเนี่ยคืนนี้รับรองถ้าใครหลับได้ยินเสียงแน่เอาพักก็หงไม่ได้นะโยมค่อยๆสังเกตเอาก็แล้วกันนะกองแห่งวิญญาณเพราะนั้นเรามี6วิญญาณไปกลัวทำไมวิญญาณเดียวใช่ไหมกำลังสู้เราไม่ได้หรอกบางคนเราไม่ติกันด้วยงั้นวิญญาณที่วิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนอันที่1อยู่ที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นอันที่2อยู่ที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ยอาตมาก็ไม่แจ้งมาพักนึงมันอื้อไปเฉยเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบนิ่งไปเลยคนเราพออายุมากๆเนี่ยแก่ๆแล้วเนี่ยขี้หูมันไอ้ในหูเรามันจะมีขนมันจะขึ้นพอขนมันขึ้นปุ๊บเราไปฟังเสาเบามากๆอย่างนึงฟังเสียงสะเทือนอะไรใกล้ๆอย่างนึงเรื่องไปถ้าไปมีเกิดเหตุอะไรที่ว่าน้ำเข้าเรืออะไรบ้างนิดหน่อยหูมันจะสร้างขี้หูขึ้นมาขึ้นมาเพื่อจะมาป้องกันตรงนี้แหละในที่สุดแล้วมันก็ไปสร้างเสร็จแล้วมันไปเกาะอยู่ที่ขนนะเกาะหนักๆเข้านานเข้านานเข้าไม่เคยไปนั่นมันเลยแต่เขาห้ามแค่ด้วยนะถ้าใช้ขั้นบัตรแย่เดี๋ยวเพลินปลึ๊บตะกี้หูมันหลุดเข้าไปในหูชั้นกลางเสร็จอีกต้องผ่าถ้าไปแค่ออกแค่ไปแค่มาหูอักเสบอีกเพราะมันบางมากข้างในเนี่ยแล้วหน้าของสารมาหูเนี่ยปิดไม่ได้นะถ้าไม่อยากมองก็หลับตาไม่เห็นแล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากฟังทำไงปิดหูไม่ได้มันเปิดตลอดอะหน้าของสารเนาะมันแปลกตรงนี้แหละ แล้วก็เลยดับไปเลยไม่ได้ยินเพราะอยู่ไม่ตันมากหมอไม่มีปัญญาทำนะหมอออกไม่ได้เขาออกมันดึงมันต้องดึงขนเนี่ยมันเจ็บอะจริงป่ะเขาต้องใช้ยาละลายเขาใช้ยาละลายไอ้ขี้หูมันแล้วถึงจะใช้ดูดออกแต่อาตมาไปหาโน้นหาใครรู้ป่ะสมัยก่อนช่างตัดผมฮะช่างตัดผมชายแต่ผู้หญิงอาจจะไม่ทราบก็ได้ถ้าตัดผมชายจะรู้ใช่ไหมเขาจะมีแบบใบมีดกรองนะครับยาวๆอย่างเงี้ยเขามีตรงปลายเขาชุบขนออกฮะแล้วเดี๋ยวหนีบออกมาชุบเป็นก้อนออกมาเลยมีเยื่อหุ้มแล้วโล่งเลยเท่านั้นแหละหาหมออีกหลายตังค์ไม่รู้เรื่องหรอกเจอช่างตัดผมฟรีของพ่อไม่คิดตังค์ได้บุญอีกเอาดีจริงๆพอเวลามันอื้อมันเป็นข้อดีโยมใครอยากปฏิบัตินะให้ทดลองก็ได้เรามีสำลีใช่ไหมอย่าทำให้มันแน่นๆหน่อยนะพยายามปั่นสำลีให้มันแน่นเป็นก้อนแน่นๆแล้วอุดเข้าไปเลยอุดสองข้างเลยนะแล้วยมนั่งๆให้เฉยนั่งสังเกตดูจะรู้สึกยังไงจะได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเลยลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้เลยไม่ต้องไปจับเลยจับได้ง่ายมากกุศโลบายลองไปใช้ดูนะอย่าเพิ่งเชื่อไม่อันตรายเพราะเราสำลีอุดเดี๋ยวดึงออกก็จบไม่เป็นไรหรอกดีที่อีกด้วยเงียบมากเราจะเห็นเลยยิ่งอยู่นานๆก็โอ้โหสงัดมากเลยได้ยินเสียงข้างนอกไม่ได้ยินไงใครด่าก็ไม่รู้เรื่องสบายดีไหมงั้นอดซะถ้าดีรีบทำซะแล้วเชื่อไหมเราจะขยับจะกระเยื่อนจะทำอะไรให้มันรู้ตัวหมดเลยอ่ะเนี่ยสติดีมากอย่าเหมือนเข้าห้องเลยสติปัฏฐานเอาไปลองดูนะเพื่อจะได้ผล นี่ก็โสตวิญญาณใช่ไหมมีหน้าที่ได้ยินส่วนที่จมูกก็เป็นคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆมนุษย์ได้รับกลิ่นได้ถึงตั้ง 50,000 กลิ่นนะโหสุดยอดเราไม่เคยรู้เนาะ 50,000 กลิ่นที่เราจะแยกแยะออกไปได้เลยส่วนที่ลิ้นเขาเรียกว่าจิวหาวิญญาณแต่ลิ้นมีแค่5รสเองมีรสอะไรหวานเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเหรอไม่ใช่เผ็ดนี่เป็นอาการระคายเคืองมันร้อนมันระคายเคืองมันเลยเผ็ดเปรี้ยวหวาน เค็มขมกลมกล่อมจริงป่ะกลมกล่อมก็จะมีผสมกันเปรี้ยวเค็มหวาน พอดีกันกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมมี5รสเองแล้วลิ้นเราเนี่ยรับรสแต่ละจุดไม่เหมือนกันปลายลิ้นรับรสหนึ่งไอ้ข้างลิ้นอีกรสข้างนี้อีกแล้วไอ้ตรงกลางอีกรสโคนลิ้นไม่มีไม่ได้รสเวลาเราประทานข้าวลองสังเกตดูนะเขาเรียกว่ากินมีสติเป็นบุญอีกถ้ากินเราสังเกตเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆถ้ามีเวลานะมีเวลาก็ฝึกไว้ฝึกเพราะคอร์สสมาธิที่
เขาสอนอยู่ของวัดสังฆทานสอนอยู่ที่ถ้ำกิจนากับที่กำแพงแสนเนี่ยก็สอนตัวนี้ซึ่งสุดยอดวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้การรับประทานอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่มันมาพร้อมกันหมดเลยตาหูจมูกลิ้นมันกระทบอยู่เดี๋ยวนี้เลยเราจะทำไงที่จะทำปฏิสติให้มันอยู่ให้มันใจเย็นได้ถ้าใครรับประทานได้แล้วได้ตรงนี้นะเขาบอกทำถึงอรูปฌานได้แล้วถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยสงบหมดเลยสงบได้ง่ายๆไม่ยากคนวิชากินเนี่ยยากแล้วคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เคี้ยวกลืนแล้วไปเข้าคอร์สนี่ต้องนับคำเคี้ยวนะวันหนึ่งได้กี่เคี้ยววันหนึ่งกินกี่คำช้อนแล้วก็กี่กลืนหนึ่งช้อนอาจจะสองกลืนหรือหนึ่งกลืนสองกลืนสามกลืนแล้วแต่หนึ่งช้อนหนึ่งคำแล้วก็กี่เคี้ยวถ้าทำงี้ได้นะสุขภาพจะดีด้วยทำแล้วมันจะเคยแล้วตอนหลังก็จะรับประทานแบบช้าๆแบบนี้แหละคนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะว่าเคี้ยวไม่ละเอียดไม่เคี้ยวพูดง่ายว่าไม่เคี้ยวแหละยิ่งของที่ถูกปากแล้วมันเผ็ดด้วยแล้วนะเข้าปากจับๆเกินแล้วไปแตะลิ้นหน่อยจะเกินแล้วสังเกตไหมฮะมันจะมีคำของคำแรกเวลายิ่งหิวๆแล้วว่าอยากผสมด้วยนะโอ้โหถ้าอยากแล้วก็กินเร็วมากแล้วกินเมื่อเกินลงไปแล้วแล้วคนเรานี่มีระบบสองระบบย่อยนะที่ปากมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งก็เรียกว่าด่างที่ท้องนี่มันเป็นกรด เพราะนั้นถ้าที่ปากเคี้ยวไม่ละเอียดด่างยังไม่เท่าไหร่ลงไปปุ๊บกรดจะออกมามากหนักเข้ากลายเป็นกรดไหลย้อนเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเคี้ยวน้อยฟันผุง่ายกระเพาะแต่ถ้าเคี้ยวมากฟันได้ออกกำลังกายเยอะฟันแข็งแรงลงไปกระเพาะก็บอกขอบคุณนะฟัน เคี้ยวให้เยอะก็ท้องก็สบายย่อยก็สะดวกแล้วก็จะไม่เป็นโรคอีกเยอะเลยลองไปพิจารณาเนี่ยกินเป็นกรรมจริงๆงั้นแก้โดยวิธีกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีแล้วเนี่ยยาไม่ต้องรักษาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเท่านั้นเองเปลี่ยนมากินว่าผลไม้ต้องกินก่อนอาหารหรือระหว่างเวลาอาหารตอนท้องว่างอย่าไปกินหลังอาหารเด็ดขาดมันจะทำให้เกิดการหมักมันเกิดแก๊สเพราะผลไม้จะมีอันตรายย่อยตัวเองมันจะไม่เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหากับเราหลังจากอิ่มแล้วให้กินก่อนจ้ะแล้วก็ไปหาใบไม้เนี่ยใบนู้นใบนี้ใบอะไรก็ได้มาปั่นๆกินเถอะมั้งในคลอโรฟิลเอาจริงๆนะของประเทศไทยนี่เยอะมากแต่เราไม่ได้ใช้มันโบราณเขาใช้กันมาแล้วอันนี้เราทิ้งกันไปเอาอาหารด่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยเป็นปัญหาอาหารพวกนี้ทั้งนั้นหมดเลยที่ทำมาเหมือนกันนะอาหารสี่เป็นผู้นำอาหารสี่เพราะฉะนั้นเรามารู้จักขันธ์ห้าเสร็จแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบยังอย่างใช่ไหมเอาไม่ท้วงอีกแล้วยักหน้าครบเฉยเลยตะกี้พูดถึงอะไรแค่ชิวหาวิญญาณแค่ลิ้นเองโอ้ยไม่จบเรื่องกินเลย แล้ววิญญาณที่ห้าคือคุมร่างกายอยู่นี่เขาเรียกว่ากายวิญญาณมีหน้าที่รับการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นเองแต่นี้รายละเอียดมันก็มีเพิ่มไปส่วนวิญญาณที่หกอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตก็เรียกจิตตวิญญาณมีหน้าที่คิดอย่างเดียวตอนนี้เห็นก็เข้ามานี่อันนี้ส่งไปที่สมองสมองคิดเสร็จกลับส่งมานี่อันนี้สั่งงานอันนี้ได้ยินอ้าวจริงๆโยมทำไปเดี๋ยวโยมจะเห็นอย่างนี้ได้ไม่ยากหรอกแต่อย่าไปคิดว่าไม่ได้คิดว่าได้ไว้ก่อนได้มากได้น้อยช่างมันแต่ได้ทำแล้วต้องได้ทำอะไรก็แล้วแต่จะได้อะไรเรื่องอีกเรื่องนึงเห็นไหมเราจะได้เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มคำทางถูกของมันไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะบางทีมันนั่งเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยสงบไหมไม่สงบเลยหลับก็มีบางทีบางคนก็ได้สงบ1นาที2นาทีก็ยังดี ไปบี้ตั้งนานเห็นไหมอาจารย์บอกว่าอิบทนั่งเนี่ยเป็นอิบทที่สงบยากที่สุดอยากจะบอกแต่มันนั่งง่ายใช่ป่ะแต่สงบยากเพราะมันนั่งคิดเดี๋ยวเวทนาเกิดแล้วเพราะสายยางมันหักมันเลื่อนลงมันเดินไม่สะดวกมันจะต้องทุกข์แน่นอนแต่อิริยาบถยืนเนี่ยสงบได้ง่ายแต่ไม่ค่อยมีคนทำยืนรักษาโรคด้วยแต่พื้นมันจะร้อนนะพื้นเท้าแต่ไม่เคยมีใครเท้าไหม้รับประกันร้อนก็ไม่ต้องขยับดูที่มันจะไหม้ไหมเอาร้อนก็ร้อนให้มันรู้ไปมันจะไหม้ยังไงวะลองดูนะเดี๋ยวลองดูที่มันจะไหม้ยังไงไปมา
ข้ามไม่ได้ก็สงบได้เลยเข้าสมาธิเฉยวิธีเดินก็เป็นวิธีที่จะฝึกสติให้มีสติมากขึ้น ก็เลยฝึกในการเดินแล้วเดินเป็นสมาธิได้ไหมได้บอกแล้วเมื่อกี้ไงเดินแล้วมันหยุดคิดเดินเดินจิตก็อยู่ที่เท้าอย่างเดียวมันหยุดคิดไม่คิดอะไรแต่มันอยู่ที่เท้ารู้เท้าขยับไปเรื่อยนั่นแหละสมาธิจะเดินเบาสบายเดินไม่เหนื่อยหรอก อันนี้ต้องไปลองเองเริ่มเดินเร็วๆก่อนก็ได้ฟรีสไตล์ไม่ต้องกำหนดอะไรเดินไปเลยถ้าครึ่งชั่วโมงถ้าเดินอย่างนี้ทุกวันก็สุขภาพดีเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากกำลังกายกำลังใจพอเดินเร็วๆใหม่ๆไม่ได้หรอกครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีก็ไปแล้วก็ช้าแล้วแต่ช้าก็อย่าเพิ่งหยุดก็จะช้าไปก่อนแล้วก็กำหนดที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้กำหนดอะไรก็ได้ที่เราจะทำให้มันพอดีกับเราแล้วสติก็เกิดละนั่นเดินสองอย่างพิจารณาธรรมคือเดินคิดกับเดินให้มีสติเดินคิดต้องเดินเร็วพระป่าต้องเดินเร็วคลายความคิดได้ออกเร็วเครียดไปเดินเลยมันอยากกินเลยไม่อยากคิดเลยโอ้โหเครียดจังเลยมันจะคิดเลยนั่งหนายิ่งห้ามมันยิ่งคิดเชื่อป่ะโยมใช้วิธีนี้อาตมาบอกแล้วเดินท้าทายเลยมาคิดมาเลยกูจะเดินมึงคิดมาเลยว่ามันว่ากับตัวเองแบบเนี้ยทดลองดูนะทดลองเลยเดี๋ยวจะก็จะเข้าใจได้อันนี้ครบแล้วขันห้าพอมารู้ขันห้าแล้วที่สุดเราจะรู้อะไรนี่แหละทุกกายทุกใจให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นยังไงนี่แหละเหตุของทุกความทะยานอยากของใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายตัวอยากหมดเลยไม่อยากก็เป็นอยู่ที่ใจเราทะยานออกไปพอใจทะยานอยากออกไปเกิดเป็นอะไรเป็นโลภถูกไหมอยากได้ได้เป็นโลภถ้าได้มาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลงถ้าไม่ได้โกรธนะเพราะฉะนั้นตัวอยากให้เป็นตัวต้นเหตุแต่ต้นเหตุของมันอีกก่อนจะเกิดอยากก็คืออวิชชาคือความไม่รู้เดียงสาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะรู้แต่บังคับไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงตรงเนี้ยเป็นอวิชชามันก็เลยผลักดันให้เกิดอยากไงอยากและไม่อยากไม่อยากไม่อยากออกไปก็เกิดเป็นตัวกิเลสอันนี้ตัวแสดงโลภโกรธหลงนี่แสดงให้เฉยงั้นถอยกลับมาที่นี่ทำสติอยู่ที่ตัวเราให้ได้มันก็ค้นเจอได้ ไม่ยากเพราะนั้นก็มารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่ก็เหตุของทุกข์ก็อยู่ที่ใจทยานอยากออกไปนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปทุกข์มันเกิดได้มันก็ต้องดับได้งั้นการดับทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราดูมันนะไม่ต้องไปดูไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องไปทำให้มันนิ่งให้มันว่างมันไม่มีหรอกต้องนิ่งต้องว่างไม่ใช่แต่จะดูมันจะดับไงเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราดูที่มันจะดับไงเราอย่าไปเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรไปเป็นอาหารให้มันให้อาหารมันอยู่เรื่อยทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนี้นะทำไมมันทุกข์นะเนี่ยให้อาหารอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าทุกข์ก็ทุกข์อ่ะเป็นไงอยากจะดูแค่นี้แล้วจะดูที่มันดับตอนไหนจะดับหรือไม่ดับลองดูสิแค่นี้เองง่ายๆไหมง่ายเราไปคิดให้มันยากใช่ไหมฮะนี่ถูกนี่คือเหตุของทุกนี่คือการดับของทุกนิโรธและนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกได้ถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดละข้อเดียวเองนะสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติที่ถูกต้องมันก็จะเกิดการอะไรดำริชอบคิดชอบคิดถูกต้องแล้วก็จะมีอะไรพูดชอบก็พูดถูกต้องแล้วก็มีกัมมันโตคือการงานชอบทำถูกต้องคิดพูดทำเกิดตรงนี้เกิดจากทัศนคติที่ถูกต้องเกิดวิธีคิดที่ถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็จะเริ่มเดินไปในทางที่ถูกตรงนี้ได้แต่แล้วมันก็จะเกิดอาชีพชอบไปเองถูกไหมไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เกิดความเพียรชอบโดยการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเพราะนั้นมรรคมีองค์8สิ่งที่ต้องทำคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำอื่นมากฝึกไปฝึกมาเกิดสมาธิปุ๊บก็เป็นมรรคสามัคคีเป็นสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีสติอยู่ด้วยสมาธิใดที่ไม่มีสติถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิตัวแข็งเลยเห็นไหมเวลาเรานั่งพี่ขยับไม่ได้อันนี้กัดขยับไม่ได้เดี๋ยวสมาธิเคลื่อนเนี่ยนะพยายามจะแข็งมันเองนะก็ทำมันเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นั่งยังไงก็ได้เอาแบบนั่งไงก็ได้ให้รู้ตัว
สังเกตให้รู้ตัวแล้วก็สังเกตแค่นั้นแหละง่ายไหมถ้าลองรู้ใหม่ก็ได้ใช้วิธีสังเกตนะสังเกตว่าเป็นไงกายเป็นไงใจเป็นไงอะไรเกิดขึ้นกับใจเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมดูลมดูลมสังเกตลมสังเกตไปสังเกตไปเกิดอะไรขึ้นมาอ้าวกายเป็นไงใจเป็นไงก็ปล่อยก็ดูลมดูไปดูไปมันคิดคิดให้คิดอะไรก็ปล่อยก็ดูลมไม่ต้องตามคิดรู้ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็ปล่อยก็ดูลมแค่นี้พอได้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้แหละแต่ก็แสดงองค์แสดงได้ละเอียดละออกว่านี้ที่อาตมามาย่อเพราะเวลามันมีเท่านี้จำกัดเอวังก็มันหมดเวลาเลยเวลาแล้วอาจารย์มายังฮะโยมเห็นอาจารย์มายังไม่ใช่ถ้าเลยเวลาเขาเดียวเขาว่าเราได้ใช่ไหมไปขอรับชันก็เขากำหนดให้สมามาแค่ตีสองพอดีฝนช่วยวิ่งหน่อยเขาสาพูดแล้วนะฝนตกเนี่ยเสียงก็หมดโควต้าพอดีมันมีโควต้าสวดให้แล้วด้วยพอมาพูดมันก็เลยเด่นน้อยไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันจะเป็นของมันเห็นไหมอะไรพอแก่แล้วมันก็หย่อนก็ยานมันก็กลับบ้านหมดเนี่ยนึกอย่าหวังว่ามันจะอยู่เลยเราไปหลงกับมันอยู่กันเนี่ยแล้วเวลาอยู่ไม่กี่ปีอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันแทงคิวเยอะด้วยใช่ไหมรถลามันมากมันก็อุบัติเหตุมากมายแทงคิวกันเยอะไม่ต้องรอแก่หรอกไปซะแล้วแล้วไม่ได้เตรียมไว้เลยทำไงตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนอ่ะไม่รู้เลยกลัวไงแต่ถ้าเราทำสติไว้เลยอ้าวตายก็ตายมีสติรู้นั่นแหละไม่กลัวหรอกโยมลองทำดูเรื่อยๆจะเห็นการรู้ภาพของสตินี่มหาศาลมากเป็นมหากุศลจิตเป็นมหาฉลาดเลยนะกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมสติแปลว่ามหาฉลาดใช่นะเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้ไงตรัสรู้เรื่องสตินี่ไงพระองค์มาบัญญัติคำว่านี้ว่าสติเป็นธาตุรู้พระองค์รู้ว่าตรัสรู้ธาตุรู้แต่บัญญัติคำให้เรียกกันว่าสติจึงเกิดมหาสติที่จะไปรู้อะไรรู้อริยสัจธรรมสี่ประการรู้ทุกข์กายทุกข์ใจให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์แก้ไขไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเราโมจะไปแก้ทุกข์อยู่ใช่ไหมเราเลยไม่ฉลาดกุศลไม่เกิดไม่ว่าจะแก้ทุกข์แก้ทุกข์แก้ทุกข์คิดจะแก้ทุกข์ก็เลยคิดไปคิดมายิ่งทุกข์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 เข้าไปอีกถ้าทุกข์ไปแล้วก็ปล่อยไปดิมันก็ทุกข์ไปแล้วเนี่ยทำไงอ่ะใช่ไหมเอาทำเดี๋ยวนี้เลยไอ้ที่ทุกข์ทิ้งไปเลยทำเดี๋ยวนี้ใหม่ไม่ได้หรอมันไม่เคลียร์แต่ไม่รู้นะว่ามันเคลียร์แล้วมันจะได้อะไรเอากลับไปคิดตรงนี้นะเห็นไหมว่ามันไม่เคลียร์ถ้ามันเคลียร์มันจะได้อะไรได้กูอีกโอ้โหไม่เสียท่าอยู่เรื่อยเลยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะงั้นหลวงปู่บอกสุดยอดแล้วรู้แล้วไม่ว่าเฉยจบเรื่องเลยดีไหมดีก็สำเร็จแล้วแล้วเริ่มทำนะเริ่มทำก็จะเป็นผลเป็นแน่นอนทุกคนมีผลแน่แล้วทุกคนอธิษฐานมาแล้วแต่อดีตหวังไปพระนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทำบุญอะไรก็แล้วแต่จะประคุณนิพพานและปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ต้องไปขอนะขอเดี๋ยวเถียงพระเจ้าเฉยเลยอ้าวอยากสวยอยากรวยอยากเก่งใช่ไหมเขาบอกก็อยากสวยก็รักษาศีลสิพระเจ้าก็บอกแล้วอยากรวยก็ให้ทานดิใช่ไหมอยากฉลาดก็มาภาวนาทำสติเท่านี้เองนี่คือกรรมที่เราต้องทำไม่ใช่อยากแล้วมันจะได้งงงายไหมล่ะเออคนนายก็ว่าเราไม่มีของดีแต่เราไปงงงายเฉยเลยเราไม่เอามาใช่ไหมเออถ้าเราเอามาใช้แต่อ๋อมันอยู่ตรงนี้เองจริงๆคนไทยฉลาดนะฉลาดมากจริงๆแต่มาเจอมาหลายประเทศแล้วไม่ชนะคนไทยคนไทยฉลาดจริงโยมแต่มันฉลาดเลยไปหน่อยพอฉลาดแล้วมันมักจะเลยไงพอจะเลยแล้วมันทิฏฐิมันอีโก้เกิดมันก็จะเป็นโกงตอนนี้เกิดขึ้นแล้วฉลาดมากแต่ถ้าฉลาดยั้งไว้หน่อยนะโอ้ดีมากเลยสังคมไทยเราเป็นสังคมที่เดี๋ยวนี้มันขาดการฟังผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่เขายังฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าเอารุ่นใหม่ไปทำอย่างเดียวเนี่ยพังก็พังเลยนะถูกไหมถ้าเอารุ่นเก่าไปทำก็ไม่ทันใจแต่นี้มันดึงกันอยู่รุ่นเก่ากับใหม่นี้เราฟังผู้ใหญ่อยู่แค่เราฟังผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่นี่ก็เป็นบุญแล้ว
เออเป็นบุญอย่างแล้วนะบุญกิยาวัตถุสิบเนี่ยออกประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เท่านี้เองเป็นบุญแล้วเออไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเลยดีใจไหมที่เขามากันเนี่ยอนุโมทนาดีใจเลยนะมารักษาศีลได้ไปแล้วมาฟันไปครึ่ง ง่ายๆนะแต่ทำใจตรงนี้ไว้บ่อยๆเนี่ยมันฟอกเราไอ้ความมิจฉาทิฏฐิมันจะหายไปเองมันมีมาแล้วทำไงเราจะให้มันหมดไปเท่านี้เองง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นทุกต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยต้องละข้อนี้เสียเมื่อกำหนดรู้แล้วว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยรู้แล้วไม่เอาไว้รู้แล้วก็ปล่อยไปถ้ารู้แล้วไว้ก็ทุกเองช่วยไม่ได้รู้แล้วก็ปล่อยไปนะแล้วก็มารู้ว่าความอยากทยานอยากของใจมันเกิดมันเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นสมุทัยก็ละความอยากพระเจ้าบอกให้ละข้อนี้เสียถูกไหมฟังแล้วเปล่ามาตอนเย็นให้ละข้อนี้ซะขออภัยถ้ามันละความอยากแล้วอะไรจบเกิดอะไรทุกข์ก็หายไปเราก็ละไปเรื่อยๆอยากกินก็ไม่กินได้ไหมก็หายอยากก็ไม่ทุกข์นะถ้าอยากกินแล้วไม่ได้กินตุลนตุลายเลยนะต้องกินให้ได้ มันจะฆ่าเลยนะใช่ไหมกล่องข้าวน้อยข้าแม่เลยอะดูเด็กที่เรื่องจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าละความอยากได้ทุกข์ก็เบาบางแล้วมันก็จะหมดไปได้แล้วที่สุดแล้วไงเมื่อเราละความอยากปุ๊บเราจะเห็นเลยว่านี่ไงการดับของทุกข์เห็นนิโรธอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่เดียวกันเลยนะไม่ได้หนีกันหรอกเราไปควานหามันไกลเองนี่ไงนี่นั่งอยู่นี้เมื่อยไหมเนี่ยปวดไหมแล้วไม่เปลี่ยนอ่ะก่อนเปลี่ยนกำหนดก่อนกายเป็นทุกข์ยังไงใจเป็นทุกข์ยังไงแล้วก็ปล่อยรู้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทนได้ไหมทนได้ก็นั่งต่อไปทนได้ไหมทนไม่ได้ก็อ๋อนี่ไงทุกข์ที่แท้จริงทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจเป็นอย่างนี้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้ธาตุสี่มันทนไม่ได้หรอกทุกคนเนี่ยถ้าฝึกฝนมันถึงจะค่อยๆพัฒนาการอดทนขึ้นมาเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่าบดอย่าช้ากำหนดรู้นะค่อยๆขยับก็ขยับขาไปหลับขาเสร็จก็วางนั่งแล้วเป็นไงทุกข์ตอนนี้พอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปใช่ไหมนี่คือนิโรธตัวที่หนึ่งการดับของทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วทีนี้เรานั่งเราไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยจะมานั่งสมาธิใครจะนั่งนานกว่ากันนั่งมองซ้ายมองขวาไม่มีเกณฑ์แน่กูนั่งเฉยใช่ป่ะหมงเม็ดเราก็ฝังตัวเองเข้าไปอีกเข้าไปอ่ะเราจะได้อะไรถามว่าสร้างภาพเสร็จแล้วเราจะมาล่ามันออกไปอย่าไปสร้างมันเข้ามาอีกนะขอร้องนะเอามันออกไปนะแล้วเวลาจะเปลี่ยนช้าทนไม่ได้ทำเถอะไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าอะไรใช่ไหมเขาก็เป็นมาก่อนเราอย่าไปคิดเปรียบเทียบดีว่าเขาใจงดคิดว่าเขารวยเขาน่าจะสบายรู้ไหมเมื่อก่อนนี้เขาลำบากแค่ไหนกว่าเขาจะเป็นตรงนี้แล้วเขารวยตอนนี้เขาสบายจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะอาจจะทุกข์กว่าเราก็ได้นี่เราไม่ต้องไปคิดหรอกเปรียบเทียบเป็นมานะเก่าเหลี่ยมของกิเลสไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าใครหรอกมีเราคนเดียวในโลกนี้ดูแต่เราอย่างเดียวพอจบถ้าจบจริงโยมนี่คือมรรคมีองค์8ทำแค่นี้ด้วยถูกไหมนี่ดับทุกขั้นที่หนึ่งนะเปลี่ยนอิริยาบถพอเรารู้เลยอ๋อจริงๆทุกข์มันมีอยู่เพราะอิริยาบถมันปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์เนี่ยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันดับแล้วบางทีมันอาจจะค่อยๆคลายก็มีบางทีก็ดับไปเลยก็มีเราจะเห็นเลยเสร็จแล้วขั้นต่อมานั่งไปนั่งไปทนได้ไหมปวดอีกแล้วเดี๋ยวหน่อยนะเคยผัดวันประกันพรุ่งมาเนาะงานไม่ยอมทำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหน่อยนะผัดมันบ้างก็ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้แป๊บนึงขอดูหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวดูลมแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้โหก็จะเห็นลมแล้วดูที่ดูลมอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนรู้แล้วโยมไปมามันตั้งมั่นในลมเฉยๆนะบางทีข้ามาลมไปเลยมันได้เวลาของมันจบเวลามันก็เลยเขาเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาที่ตมายกขึ้นมาเริ่มต้นว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติมันดับอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านอัญญาโกณฑัญญะอุทานตัวนี้ออกมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาแต่เรามันอยากให้มันดับเร็วเราอยากไม่ให้มันเป็นไอ้ตัวอยากเป็นปัญหาใช่ไหมนี่มันเป็นแค่นี้เองทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันต้องดับทุกข์ก็ต้องดับสุขก็ต้องดับไม่มีอะไรอยู่หรอกเกิดมาทุกคนก็ตายหมดไม่มีใครเหลือเลยจริง
อ้าวหรือใครรอดบ้างพระพุทธเจ้าท่านยังทรงแสดงให้เห็นเลยใช่ไหมพระองค์ก็ไม่ได้อยู่หรอก ขนาดว่าวิเศษขนาดไหนถูกปะเพราะนั้นเมื่อดับขั้นที่สองนี่เกิดการดับตรงนี้แล้วข้ามอารมณ์ได้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นแหละนี่เกิดเห็นดับขั้นที่สองแล้วนิโรธขั้นที่สามดับที่จิตนั่งอยู่ใกล้ๆจะสงบบางทีมันคิดขึ้นมาแล้วเราจะสงบเยอะเชียวเฮ้ยมาคิดอะไรนักจะสงบสักหน่อยอย่าไปรำคาญมันท่านบอกถอยหลังมากรึบแล้วก็นั่งดูเอากินอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีเอานี่คิดไม่ดีไปด่าแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าไม่ไปด่าต่อเห็นไหมคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าโอ้โหมันผ่านมาตั้งนานแล้วคิดอนาคตโอ้ยังฝันอีกก็ไม่ว่าเนี่ยกำหนดรู้ไปเฉยไม่ว่าไม่รู้ไม่ว่ารู้ไม่ว่าไปเรื่อยโยมเห็นการเกิดขึ้นของจิตตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับเกิดคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับเกิดคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับเกิดการเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจิตมันต่ออยู่ตรงนี้เกิดสว่างขึ้นมาเลยนี่ดับทุกขั้นสุดท้ายนิโรธดับที่จิตจะเกิดความสว่างสวัยท่านจึงกล่าวว่านิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างถ้าโยมทำมันสว่างเองเราไม่ต้องไปทำให้มันสว่างไม่ต้องไปจุดตะเกียงให้ด้วยใช่ไหมแต่ทำอย่างนี้เท่านั้นเองกำหนดรู้สติจะทันไงเริ่มสติมาทันที่กายก่อนการปกติคืออจิตต้องอยู่ที่กายตลอดทิ้งกายไม่ได้อยู่ที่กายได้เห็นกายหรือว่ารู้สึกได้อยู่ที่กายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจิตคิดเราก็รู้แล้วเนี่ยรู้จิตแล้วแต่ถ้าจะไปตามดูรู้จิตไม่ได้รับประกันมันจะตามอารมณ์เป็นตามอารมณ์ของจิตไม่ได้ตามจิตตัวจริงถ้าดูตรงนี้จะเห็นจิตตัวจริงที่มันคิดมันเป็นยังไงตรงนี้ถ้ามันดับตรงนี้ได้โยมเจอละก้าวแรกของอริยบุคคลก็เกิดขึ้นได้สำเร็จแล้วไหมอ้าวฟังสำเร็จยังสำเร็จด้วยการฟังก็ได้นะสำเร็จด้วยการแสดงธรรมก็ได้นะสำเร็จด้วยการสาธยายธรรมสวดมนต์ก็ได้นะที่นี่สวดแปลด้วยได้ปัญญาไปด้วยเห็นป่ะตั้งสติสวดให้ดีเวลาสวดอย่าไปนู่นไปนี่ส่งจิตไปที่อื่นตั้งสติเลยเนี่ยจะสวดแล้วนะทำอย่างอื่นเข้าไปว่าแต่นี้ตอนนี้จะสวดต้องตั้งสติเคารพด้วยอารมณ์ในการสวดด้วยแล้วตั้งสติสวดจำก็ได้ง่ายด้วยแล้วแถมมีปัญญารู้สมาธิเกิดด้วยโอ้ได้ตั้งเยอะนะไม่เอาหรือจะไม่เอาอะไรข้างนอกไม่ได้เลยนะนี่โดยการสาธยายก็สำเร็จได้บรรลุทำได้แล้วโดยการอยู่ในโสมนัสสิกาละในโยมฟังอาตมาไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้เอาละพอจำได้ก็เอาไปคิดพิจารณาท่านว่าไงว่าเดินไปเดินมาก็ได้เดินคิดกันนะเฮ้ท่านว่างั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปคิดพิจารณาก็เรียกโยนในโสมนัสสิกาละก็บรรลุทำได้อันดับสุดท้ายทุกวันนี้จะต้องมาทำเจริญสติจนเกิดสมาธิแล้วพิจารณากายถึงจะบรรลุได้นี่คือ5วิธีการบรรลุธรรมนะพอเข้าใจเนาะมายังอาจารย์มายังฮะยังไม่รู้ท่านมาแล้วแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเป็นว่าจบดีกว่าเนาะเอาไปหลังเจอกันใหม่ก็เอวังสงสัยอะไรไหมมีใครสงสัยตามอะไรป่ะจะมีไม่สงสัยเลยเหรอโอ้สาธุอนุโมทนาแสดงว่าสำเร็จแล้วสิ ก็ไม่มีวิจิกิจฉาแล้วเนี่ยใช่ไหมนิวรณ์ดับสงบเลยได้สำเร็จเอาละงั้นก็ขอให้สำเร็จจริงๆอย่างที่ตั้งใจก็แล้วกันนะ ขอให้ทุกท่านจะเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่ประสงค์ที่ต้องการทุกๆอย่างปรารถนาสิ่งใดที่ติดปรารถนาให้พ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรเลือกทำแต่กรรมดีๆนะ